ตามปกติแล้วชีวิตคู่ของพลอยกับคุณเปรมนั้นตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาพลอยก็พยายามเอาใจคุณเปรมแล้วก็พยายามปฏิบัติตนให้ถูกกับความประสงค์ของคุณเปรมเสมอมานะคะถึงจะออกปากทัดทานบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะยอมทำตามใจคุณเปรมแล้วก็พยายามเก็บความรู้สึกส่วนตัวเอาไว้ถือเอาความเห็นของคุณเปรมในเรื่องที่สิ่งใดจะควรหรือไม่ควรนั้นเป็นใหญ่แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พลอยขัดขืนทัดทานอยู่นานเพราะเห็นว่าเป็นการฝืนความรู้สึกของตนจริงๆเรื่องนั้นก็คือการเปลี่ยนจากผ้านุ่งโจงกระเบนมาเป็นนุ่งผ้าสิ้นวันหนึ่งคุณเปรมพูดขึ้นว่าแม่พลอยฉันเห็นว่าต่อไปนี้น่ะแม่พลอยเลิกนุ่งผ้าเสียก็น่าจะดีนะแล้วกันคุณเปรมทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอยู่ๆจะให้ฉันเลิกนุ่งผ้าเสียแล้วคุณเปรมหัวเราะชอบใจแม่พลอยนี่คงเห็นฉันเป็นคนบ้าพิลึกละสิเปล่าหรอกฉันไม่ได้หมายความว่าจะให้แม่พลอยเลิกนุ่งผ้าเสียเลยแต่ฉันอยากให้แม่พลอยนุ่งผ้าสิ้นแทนผ้าโจงกระเบนน่ะตายจริงนี่คุณเปรมเห็นฉันเป็นลาวมาตั้งแต่เมื่อไหร่คือสมัยก่อนคนไทยนุ่งโจงกระเบนถ้านุ่งสิ้นนี่หมายถึงคนทางเหนือซึ่งแต่ก่อนก็เรียกว่าลาวนะคะก็ในหลวงท่านทรงโปรดคุณเปรมตอบสั้นๆแต่ก็เป็นการอธิบายที่มีความหมายลึกซึ้งล่ะค่ะเสด็จท่านก็ทรงเริ่มพระสิ้นแล้วข้าหลวงเสด็จเขาก็นุ่งตามทุกคนฉันก็เลยเห็นว่าแม่พลอยควรจะนุ่งบ้างแต่พลอยก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับเรื่องนี้โดยให้เหตุผลว่าไม่ไหวละคุณเปรมฉันแก่แล้วจะได้กลายเป็นตัวตลกไปเด็กๆมันจะหัวเราะเยาะเอาฉันอายเขาทำไม่ได้หรอกเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่ใจเราแต่เราเป็นข้าท่านท่านโปรดอย่างไรเราก็ควรจะทำอย่างนั้นโถเอ้ยท่านจะโปรดอะไรก็โปรดได้ฉันไม่ว่าเลยแล้วก็อยากจะทำตามแต่ทำไมถึงต้องมาโปรดให้ฉันนุ่งผ้าสิ้นเป็นลาวไปก็ไม่รู้กรรมเวรแท้ทีเดียวลาวก้าวอะไรที่ไหนกันแม่พลอยคนทางเหนือเขาก็อยู่ในประเทศสยามอย่างเดียวกับเราเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกับเรานี่แหละแม่พลอยก็พูดเป็นคนโบราณไปได้อะไรของเขาดีเราก็ควรจะเอามาใช้จะไปมัวกระดากกระเดืองอยู่ทำไมกันฉันก็ไม่ได้กระดากกระเดื่องอะไรหรอกคุณเปรมชั่วแต่ว่าฉันไม่เคยเมื่อยังเด็กๆ ก็เคยเห็นแต่ตำหนักพระราชชายาเขานุ่งผ้าสิ้นกันทั้งตำหนักพระราชชายาเองท่านก็ทรงผ้าสิ้นฉันก็เห็นว่าสวยดีชอบไปดูอยู่เสมอดูแล้วก็อดนึกชมไม่ได้ยิ่งเวลาท่านทรงแต่งเต็มยศทรงผ้าสิ้นยกทองยกเงินฉันก็ยิ่งเห็นสวยแต่ตัวฉันเองไม่เคยนึกว่าจะลองเพราะนุ่งโจงกระเบนมาแต่อ้อนแต่ออกจะมาเปลี่ยนเอาตอนนี้ก็ดูอย่างไรอยู่ฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรแม่พลอยก็รับอยู่เองว่านุ่งผ้าสิ้นนั้นสวยดีแล้วจะมัวไปเกี่ยงงอนอะไรอีกลองนุ่งดูเถอะอีกหน่อยก็เคยไปเองฉันแก่แล้วแม่พลอยก็อย่างนี้แหละเอ๊ะอะไรก็แก้ตัวว่าแก่ซึ่งความจริงก็ยังไม่แก่เท่าไหร่ตามใจฉันหน่อยเถอะนะแม่พลอยฉันขอละถ้าฉันรับราชการกระทรวงอื่นฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่นี่ฉันอยู่ในนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าท่านโปรดคนอื่นเขาก็เริ่มทำตามพระราชนิยมกันแล้วฉันจะไม่บอกเมียฉันให้ทำบ้างก็ดูกระไรอยู่แต่ว่าผ้าสิ้นฉันไม่มีพลอยพูดเสียงอ่อยๆเพราะว่าเริ่มจะเห็นใจคุณเปรมขึ้นมาครันๆนะคะว่าเมียคนอื่นเขาก็ทำกันคือมันเกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการของคุณเปรมด้วยแล้วฉันจะหามาให้จะเอาเท่าไหร่ก็ได้คุณเปรมตอบอย่างโล่งใจที่แม่พลอยยอมแต่ผ้าสิ้นที่คุณเปรมหามาให้กุลีหนึ่งนั้นพอพลอยแก้ห่อออกดูก็ใจหายพลอยไม่แน่ใจว่าคุณเปรมเนี่ยได้เลือกผ้าสิ้นเหล่านั้นหรือไม่นะคะเพราะว่าผ้าสิ้นแต่ละผืนที่คุณเปรมหามาให้เนี่ยดูมีสีสันฉูดฉาดบาดตาเหมาะแก่คนที่อยู่ในวัยสาวรุ่นมากกว่าคนอย่างพลอยคุณเชยซึ่งเผอิญมานั่งอยู่ด้วย
เมื่อพลอยนั่งดูผ้าสิ้นที่คุณเปรมหามาให้เนี่ยนะคะคุณเชยก็ได้แต่หัวเราะหึหึสนุกแล้วแม่พลอยผัวหล่อนช่างหามาให้เมียนุ่งเสียจริงๆอะไรอะไรก็ดีหรอกฉันกลัวว่าหมามันจะไล่กัดเอาเท่านั้นแหละคือแสดงว่าสีคงจะสดเอามากๆดูเอาเถิดคุณเชยเพียงแต่จะให้ฉันนุ่งผ้าสิ้นก็หนักใจเอาการอยู่แล้วแล้วก็ยังเลือกสีเลือกลายที่ฉันนุ่งไม่ได้อีกฉันรู้จักคนที่เขาขายผ้าสิ้นอยู่บ้างแม่พลอยแม่พลอยอย่าไปนุ่งพวกนี้โยนมาให้ฉันทั้งห่อนั่นแหละแล้วฉันจะไปเปลี่ยนเข้ามาให้เลือกเอาที่มันพอนุ่งได้หน่อยแต่ไหนลองนุ่งดูสักผืนก่อนหรือฉันอยากดูว่าแม่พลอยหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อนุ่งแล้วพลอยหยิบเอาผ้าสิ้นผืนหนึ่งมาลองนุ่งดูตามที่คุณเชยบอกแล้วก็เหลียวไปมองดูตนเองในกระจกบานใหญ่ที่ติดอยู่กับข้างฝาภาพที่เห็นในกระจกทำให้พลอยต้องหัวเราะอยู่พักใหญ่ด้วยความขบขันฝ่ายคุณเชยก็มองดูน้องสาวแล้วก็หัวเราะเช่นเดียวกันต่างคนต่างเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเครื่องแต่งกายนั้นเป็นของไม่สำคัญเป็นแต่เพียงอารมณ์ชั่วขณะของผู้ใหญ่ต่อไปก็อาจจะเลิกหาได้รู้ไม่ว่าผ้าสิ้นนั้นเมื่อมาถึงแล้วก็อยู่มาตลอดไปแล้วก็กลับกลายเป็นกระโปรงเป็นสแลกยาวสแลกสั้นและอื่นๆอีกเป็นอันมากที่คนทั้งสองนึกฝันไปไม่ถึงว่าผู้หญิงไทยจะกล้าหาญนุ่งนั้นรู้สึกขัดเขินเมื่อเห็นผ้านุ่งสีสดที่สามีซื้อมาให้แล้วก็บอกกับคุณเชยบอกว่าแหมถ้าต้องใส่ผ้าสิ้นพวกนี้ไม่กล้าออกจากบ้านแน่เลยออกไปก็ไม่รู้จะตีหน้าอย่างไรถูกจะนั่งลุกเดินเหินก็ดูมันผิดไปหมดคุณเชยก็บอกว่าฉันก็เห็นใจถ้าเป็นฉันก็คงลำบากเหมือนกันเพราะดีที่ฉันได้ผัวเป็นหมอกลางบ้านไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องนุ่งตามเขาไปกรรมของฉันแท้ๆทีเดียวคุณเชยนี่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่คุณเปรมเขาคงไม่บอกให้เมียนุ่งแต่ฉันก็ได้ผัวอย่างนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องให้ทันสมัยฉันแทบจะตามไม่ทันอยู่แล้วไอ้ครั้นจะไม่ยอมตามก็จะขัดใจกันเสียเปล่าๆถ้าจะว่าไปฉันก็เห็นใจคุณเปรมนะแม่พลอยเมียคนอื่นที่เขาอยู่ในนั้นเขาก็นุ่งกันหมดเขาก็ต้องให้แม่พลอยนุ่งบ้างจะไปขืนอยู่คนเดียวอย่างไรได้เสียอยู่อย่างเดียวที่คุณเปรมเลือกผ้าสิ้นมันเหลือเกินไปหน่อยเท่านั้นล่ะคือเลือกสีสดเกินไปอีก 2-3 วันต่อมาค่ะคุณเชยก็ไปหาผ้าสิ้นมาเปลี่ยนให้นะคะเป็นผ้าสิ้นที่สีสันลวดลายเนี่ยไม่ฉูดฉาดเท่าชุดที่คุณเปรมหามาพลอยก็เริ่มตัดเสื้อที่จะเข้ากับผ้าสิ้นแล้วก็แพรสะพายที่เคยใช้เมื่อที่ยังนุ่งโจงกระเบนอยู่นะคะก็เป็นอันว่าเลิกเด็ดขาดกับการนุ่งโจงกระเบนแล้วก็หันมานุ่งสิ้นจนกระทั่งในที่สุดค่ะพลอยก็เริ่มคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเครื่องแต่งกายครั้งใหญ่คือเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของพลอยทีเดียวนะเพราะว่านุ่งโจงมาทั้งชีวิตตอนนี้พลอยจะนุ่งโจงกระเบนเฉพาะเวลาอยู่บ้านหรือเวลาไปไหนเป็นการลำลองส่วนตัวแต่เวลาออกงานออกการเนี่ยพลอยก็จะนุ่งผ้าสิ้นการนุ่งผ้าสิ้นนั้นแพร่หลายไปรวดเร็วเกินคาดค่ะและพอพลอยเริ่มจะคุ้นกับการนุ่งผ้าสิ้นปรากฏว่าคุณเปรมก็เลิกสนใจในเรื่องของการแต่งกายนะคะหันไปสนใจกับการแต่งกายของตนเองแล้วก็ของอื่นๆบางอย่างเช่นวันหนึ่งคุณเปรมจะไปงานขึ้นบ้านใหม่ของข้าราชการกระทรวงเดียวกันตามปกติงานแบบนี้พลอยจะให้คุณเปรมไปคนเดียวไม่ค่อยจะไปด้วยและในงานนี้พลอยก็ให้คุณเปรมไปคนเดียวอีก
ตอนเช้าวันนั้นคุณเปรมเอาหีบห่ออะไรกลับบ้านหลายอันแล้วก็บอกกับพลอยว่าเป็นเสื้อผ้าที่หามาใหม่พลอยก็นึกว่าคงจะเป็นเสื้อผ้าธรรมดายังไม่มีเวลาที่จะเข้าไปดูระหว่างที่คุณเปรมแต่งตัวอยู่นั้นพลอยก็นั่งเย็บเสื้อให้ประภัยอยู่ข้างนอกพอคุณเปรมแต่งตัวเสร็จเดินออกมาจากในห้องพลอยเหลียวไปดูสามีแล้วก็สะดุ้งสุดตัวคุณเปรมนั่นจะไปไหนกันน่ะแต่งตัวราวกับจะไปรับพระอังคารคือเรื่องของเรื่องนะคะวันนั้นนี่เป็นวันอังคารคุณเปรมแต่งตัวด้วยเครื่องสีชมพูทั้งชุดเลยคือผ้าม่วงสีชมพูเสื้อชั้นนอกก็เป็นแพรสีชมพูถุงเท้าแพรก็สีชมพูรองเท้าหุ้มแพรต่วนก็สีชมพูแม้แต่หมวกสักกะลาดที่ถืออยู่ในมือก็เป็นสีชมพูอย่างเดียวกับผ้าม่วงแล้วก็เสื้อนอกของอย่างเดียวที่มิได้เป็นสีชมพูไปด้วยนะคะก็คือไม้เท้าที่คุณเปรมถืออยู่ในมือคือถ้าไม้เท้าเป็นสีชมพูได้นี่ก็คงจะเป็นละค่ะคุณเปรมหัวเราะชอบใจฉันแต่งอย่างนี้เป็นอย่างไรแม่พลอยสวยดีไหมก็สวยดีหรอกแต่ทำไมมันเข้าชุดกันไปหมดอย่างนี้ฉันยังไม่เคยเห็นแบบนี้ก็เลยยังบอกไม่ถูกล่ะคุณเปรมเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็แต่งตัวกันอย่างนี้แหละคนที่ไปงานวันนี้ก็คงจะแต่งอย่างเดียวกันหมดแล้วมีสีชมพูโร่ไปทั้งงานหรือคุณเปรมก็ส่วนมากก็คงจะเป็นอย่างนั้นล่ะและวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธก็คงจะเขียวกันทั้งตัวอีกคุณเปรมตอบอย่างธรรมดาในขณะที่พลอยเนี่ยสงสัยเหลือเกินว่าแล้ววันอาทิตย์เล่าคุณเปรมทำอย่างไรก็แต่งแดงคุณเปรมตอบหน้าตาเฉยแดงหมดตั้งแต่หมวกจนถึงเกือกทีเดียวหรือก็ต้องอย่างนั้นล่ะฉันน่ะมีหมดแล้วทั้ง7สีคุณเปรมตอบทำเอาพลอยเนี่ยต้องพิจดูคุณเปรมอยู่หลายตลบนะคะฮ่าถ้าแต่งตัวกันอย่างนี้อีกหน่อยผู้หญิงก็คงแพ้ฉันโล่งอกไปอย่างที่คุณเปรมเป็นคนขาวถ้าเป็นคนดำแล้วแต่งตัวชุดวันอาทิตย์แล้วก็คงจะงามหน้าละคงเหมือนไอ้ขนังเมื่อแผ่นดินก่อนไอ้ขนังก็คือเด็กเผ่าซาไก่นะคะที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยรับมาจากทางใต้แล้วก็ให้มาอยู่ในวังแล้วก็กลายเป็นคนดังในยุคนั้นแล้วก็เป็นที่มาของพระราชนิพนธ์เรื่องลำหับจำได้ไหมคะที่เราเคยเรียนกันนี่แหละค่ะก็เป็นเงาะป่าซาไก่คนแรกและคนเดียวมั้งคะที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังแล้วก็เป็นคนโปรดนะคะของรัชกาลรัชกาลที่5ฉันอุตส่าห์หาเครื่องแต่งตัวให้ถูกสมัยอยู่ตั้งหลายวันพอแต่งเข้าจริงแม่พร้อยจะชมสักคำก็ไม่มีคุณเปรมพูดแบบน้อยใจนะคะฉันก็เห็นว่าสวยดีจริงๆนะคุณเปรมแต่ว่าตาฉันมันคงยังไม่เคยน่ะเห็นเข้าหนแรกก็ถามไปอย่างนั้นรู้อย่างนี้แล้วฉันจะได้ตั้งตาคอยชมทีละชุดจนครบ7สี7วันคุณเปรมยืนหมุนไปหมุนมาอย่างเก้อเก้ออยู่พักหนึ่งแล้วก็ลงเรือนขึ้นรถออกจากบ้านอีกสักครู่นางพิษก็เดินตุบตับตุบตับขึ้นมานะคะแล้วก็ขึ้นมาสุดตัวลงนั่งข้างหน้าพลอยคุณพลอยเมื่อกี้ตัวอะไรลงไปจากบนตึกเจ้าคะคุณพระตังหากลาพิษโอ้ยอันนี้จังทุกขังโอ้โหทำไมแต่งตัวอย่างนั้นเล่าบ่าวดูแต่ไกลจำไม่ได้จริงๆนึกว่างิ้วที่ไหนมาเดินอยู่ก็คงจะน่าขำจริงๆอะนะคะแต่ตามความจริงค่ะคุณเปรมเนี่ยแต่งกายด้วยสีเดียวกันทั้งชุดเป็นการทดลองเท่านั้นพอมีโอกาสแต่งไปจนครบ7ชุด7สีหลังๆก็ดูคุณเปรมจะเหนื่อยๆไปแล้วก็หันเข้าหาผ้าม่วงสีน้ำเงินหรือว่าผ้าพื้นสีน้ำเงินบ้างสีเทาบ้างแล้วก็เสื้อนอกขาวๆเรียบๆอย่างแต่ก่อนความสนใจเริ่มพุ่งไปที่ไม้เท้าค่ะไม้เท้าที่คุณเปรมถือเป็นไม้แก้ว
ซึ่งกำลังฮิตนะคะคือกำลังเล่นกันอยู่ในสมัยนั้นแล้วก็ซื้อขายกันด้วยราคาที่ค่อนข้างแพงเป็นงานอดิเรกล่าสุดของคุณเปรมที่คุณเปรมคลั่งมากสะสมไม้เท้าต่างๆมากมายและที่ตื่นเต้นที่สุดปรารถนาที่สุดก็คือไม้แก้วรู้ว่าที่ไหนมีหรือว่าที่ไหนดีคุณเปรมก็จะสืบเสาะติดตามไปจนถึงถ้าเจ้าของไม่ขายก็ขอให้ได้ชมแต่ถ้าเจ้าของยินดีจะขายเรียกราคาเท่าไหร่คุณเปรมก็ซื้อแบบไม่ต้องต่อราคาละค่ะเพราะอย่าลืมว่าคุณเปรมนั้นเป็นคนมีฐานะนะคะอยากได้อะไรสบายมากไม้แก้วบางอันที่คุณเปรมซื้อทำให้พลอยต้องสะดุ้งด้วยราคาที่แพงถึงขนาดแต่ครั้นจะทัดทานก็ไม่กล้ากลัวคุณเปรมจะหาว่าขัดใจและคุณเปรมก็คงรู้ความคิดของพลอยก็มักจะมีการออกตัวเอาไว้ก่อนเสมอว่าถูกหน่อยแพงหน่อยอย่าว่าฉันเลยนะแม่พลอยใจฉันมันรักจริงๆถึงจะเสียสตางค์ไปในทางนี้ก็ยังดีกว่าทางอื่นแล้วนะเป็นต้นว่าไปแอบมีเมียน้อยไอ้ไม้แก้วน่ะถึงจะแพงแต่มันก็ไม่ทำให้แม่พลอยต้องร้อนใจถ้าฉันเอาสตางค์ออกบำเรอผู้หญิงเมื่อไหร่แม่พลอยถึงค่อยว่ากันละกันนะเมื่อได้ยินคุณเปรมพูดแบบนี้นะคะพลอยก็ได้แต่นิ่งนึกอยู่ในใจถึงแม้ว่าคุณเปรมจะใช้เงินเที่ยวบำเรอคนอื่นจริงพลอยก็คงจะนิ่งอีกละค่ะจะว่ากล่าวคุณเปรมได้อย่างไรแต่พลอยก็นึกไม่ออกนะคะนึกไม่ออกแล้วก็รู้สึกแปลกใจไม่เข้าใจกับการที่คุณเปรมซื้อไม้เท้ามาด้วยราคาแพงแต่ปรากฏว่าไม้แก้วทุกอันที่คุณเปรมซื้อมาแพงๆนั้นเมื่อได้มาแทนที่จะเอาออกมาถือหรือเอาออกมาใช้งานเปล่าเลยค่ะคุณเปรมกลับให้ต่อสังกะสีเป็นหลอดขนาดใหญ่กว่าไม้เท้าแล้วก็เอาน้ำมันใส่ในหลอดสังกะสีจนเต็มแล้วก็เอาไม้เท้าเนี่ยแช่ทิ้งเอาไว้ทุกครั้งที่มีเวลาว่างอยู่กับบ้านคุณเปรมก็จะเอาไม้เท้าอันโน้นอันนี้ขึ้นมาขัดด้วยผ้าหรือว่าหนังนุ่มๆขัดอย่างประณีตบรรจงแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นมาแตะต้องพอขัดจนเป็นที่พออกพอใจก็เอากลับลงแช่น้ำมันต่อไปอีกพอมีเพื่อนฝูงมาขอดูไม้เท้าคุณเปรมก็จะดีอกดีใจต้อนรับเป็นพิเศษแล้วก็มีความสุขมากเมื่อได้ยินคำสรรเสริญจากปากคนอื่นว่าไม้เท้าแต่ละอันเนี่ยวิเศษยังไงพลอยก็พยายามฟังข้อความที่คุณเปรมพูดกับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของไม้เท้าอยู่หลายตลบแต่พลอยก็ไม่สามารถจะทำความเข้าใจได้ว่าไม้เท้าแต่ละอันมีคุณสมบัติวิเศษแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าถ้อยคำที่พูดกันนั้นพลอยฟังดูแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเป็นคนละภาษาและในสายตาของพลอยไม้เท้าแต่ละอันก็ดูเหมือนกันไปหมดไม่เห็นว่าจะต้องตื่นเต้นอะไรกันนักกันหนาถึงเพียงนั้นพลอยเคยปรารภเรื่องนี้กับคุณเชยแต่คุณเชยก็ไม่สามารถที่จะทำให้พลอยกระจ่างแจ้งแก่ใจได้เช่นกันนะคะคุณหลวงของฉันก็เหมือนกันละแม่พลอยครั้งไม่เท้าไปกับเขาด้วยเคราะห์ดีที่มีเพื่อนฝูงเขาให้ไม่ต้องซื้อต้องหาอะไรแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นหมอไม่เท้าไปแล้วของใครที่ไม่ขึ้นเงาหรือไม่มีลวดลายก็ต้องส่งมารักษาที่หลวงโอสถทั้งแช่น้ำมันทั้งขัดง่วนอยู่วันยังค่ำใครจะเจ็บใครจะตายที่ไหนไม่ต้องรู้เรื่องกันละเป็นอันว่าคุณเชยก็งงเหมือนพลอยนะคะทีนี้คนที่ให้คำอธิบายแก่พลอยได้ดีที่สุดก็เห็นจะเป็นพ่อเพิ่มละค่ะเพราะว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันวันหนึ่งพลอยก็เลยถามพ่อเพิ่มว่าคุณหลวงเล่นไม้เท้ากับเขาบ้างหรือเปล่าเปล่าพอเพิ่มตอบสั้นๆแล้วก็หัวเราะพอพลอยถามว่าทำไมถึงไม่เล่นเพราะว่ายุคนี้ใครๆเขาก็เล่นกันแล้วพอเพิ่มเนี่ยก็เป็นนักเล่นอะไรต่ออะไรอยู่แล้วนะคะพอเพิ่มตอบว่าไม่เล่นละแม่พลอยฉันเล่นแต่ของที่มีชีวิตชีวานกเขาบ้างต้นไม้บ้างดูมันเติบโตแล้วก็เรียนรู้นิสัยใจคอจากมันบางทีมันก็ให้ความสบายใจได้แต่ไม้เท้ามันเป็นของตาย
วางไว้มันก็อยู่เฉยๆถือไปถือมามันก็เท่านั้นถ้าจะถืออะไรแล้วฉันถือไม้ตะพดดีกว่าตีหัวคนเล่นก็ได้แล้วคนอื่นทำไมเขาถึงตื่นเต้นกันเสียจริงๆพลอยพูดอย่างไม่เข้าใจพ่อเพิ่มก็เลยบอกว่ามันก็เหมือนพวกเครื่องลายครามหรือตลับงานนั่นแหละคนเราเนี่ยชอบประกวดประขันแข่งดิบแข่งดีกันแข่งดีทางอื่นไม่พอก็ต้องแข่งดีกันด้วยของคอยประกวดว่าใครจะมีของดีกว่ากันถ้าไม่ใช่กระเบื้องถ้วยกะลาแตกก็ต้องเป็นไม้เท้าต่อไปก็คงจะเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนก็เล่นลายครามกันอยู่พักนึงแล้วก็ทุ่มเทเงินทองเที่ยวหาซื้อมาให้เข้าชุดไว้แข่งกันว่าของใครจะดีกว่าของใครอยู่มาก็มีคนสั่งเข้ามาจากเมืองจีนออกขายเป็นชุดๆดาดดืนหนักเข้ากระจืดไปเองเดี๋ยวนี้กลายเป็นไม้แก้วแล้วอีกหน่อยฉันว่าก็คงจะจืดไปเองล่ะเรื่องก็จะแข็งดีอวดมั่งอวดมีกันเท่านั้นถ้าจะเล่นให้สนุกแล้วฉันว่าเอาเงินมากองเปรียบกันดีกว่าว่าของใครจะกองโตกว่ากันฉันเล่นกับเขาด้วยไม่ได้หรอกแม่พลอยเพราะฉันไม่มีเงินจะมากองถึงจะมีฉันก็ไม่เอามากองอวดใครเอาไปใช้ทางอื่นดีกว่าเป็นต้นว่ากินเหล้าให้มันหมดไปหมดแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนต้องคอยประกวดประขันเหมือนคนมีเงินทั้งหลายที่เขาต้องเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันคำอธิบายของพ่อเพิ่มนั้นนับว่าใกล้เคียงต่อความจริงอยู่มากนะคะเพราะว่าการแต่งกายในสมัยนั้นก็ดีสมัยนั้นก็คือในแผ่นดินของรัชกาลที่6นะคะการกินการอยู่ตลอดจนการใช้จ่ายเป็นไปอย่างฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อมีการประขวดประขันแล้วก็แข่งดีกันตามคำของพ่อเพิ่มก็เป็นสัญลักษณ์ของยุคที่บริบูรณ์เป็นเครื่องหมายว่าสมัยนั้นผู้คนอาศัยความสมบูรณ์พูนสุขของบ้านเมืองอันเป็นผลของการกระทำจากยุคก่อนในชีวิตประจำวันอย่างสุขกายสบายใจคือความสุขของแผ่นดินนี้ก็เป็นผลมาจากเหตุในสมัยรัชกาลที่5นะคะเพราะฉะนั้นในแผ่นดินนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนอยู่กันแบบสำราญบานใจพูดง่ายๆนะคะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีความข้องใจอะไรเพราะว่าสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นวางรากฐานแล้วก็จัดการเรื่องอะไรต่อมิอะไรเอาไว้ดีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะท่านก็เขียนบอกเอาไว้ในตอนนี้ว่าคนที่มีชีวิตหรูหราที่สุดในขณะนั้นเห็นจะได้แก่คนที่อยู่ในพระราชสำนักหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดพระราชสำนักคนเหล่านี้มีความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ปราศจากความคับแค้นใดๆบางครั้งก็แสดงออกถึงความบริบูรณ์นั้นในลักษณะแปลกๆวันหนึ่งพลอยนั่งรถไปธุระกับคุณเปรมในตอนบ่ายเห็นชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งนุ่งกางเกงแพรสีคาดเอวด้วยผ้าเป็นผ้าแพรสีปล่อยชายยาวสวมเสื้อนอกแพรฝรั่งเศสแต่เปิดกระดุมตลอดแถวทำให้มองเห็นเสื้อชั้นในคอกลมทำด้วยแพรบางๆแล้วก็เสมาทองคำอักษรพระปรมาภิไธยซึ่งแขวนอยู่ข้างในชายหนุ่มคนนั้นขี่จักรยานยนต์ขับสวนทางไปอย่างรวดเร็วน่าใจหายแล้วก็นั่งอยู่บนจักรยานยนต์ด้วยท่าทางอันผิดปกติมนุษย์ก็คือห้อยขาลงเพียงข้างเดียวอีกข้างหนึ่งพับพาดเอาไว้บนตัวรถพลอยเห็นความเร็วที่ชายหนุ่มนั้นขับรถก็สะดุ้งตกใจกลัวจะเป็นอันตรายเหลียวไปมองหน้าคุณเปรมคุณเปรมก็หัวเราะหึหึแล้วก็บอกชื่อชายหนุ่มคนนั้นนะคะบอกว่าเป็นมหาดเล็กหลวงเป็นคนที่รำอินทรชิตได้สวยอย่างไม่มีตัวจับแต่ความรู้ราฟุ่มเฟือยในราชสำนักสมัยนั้นก็มิได้มีใครเห็นเป็นของเสียหายและไม่ได้มีใครมองดูด้วยสายตาที่มีความอิจฉาริษยาตรงกันข้ามคนส่วนมากกลับมองดูความเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วเห็นเป็นมาตรฐานที่จะต้องดำเนินตาม
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายกิริยามารยาทตลอดจนวิธีการพูดจาและอาหารการกินและเหล้าหรือบุหรี่ชนิดต่างๆนั้นก็มักจะมีความนิยมเกิดขึ้นในราชสำนักก่อนแล้วก็แพร่หลายออกไปโดยทั่วที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ของคนทั่วไปในขณะนั้นอยู่ในระดับที่ดีพอที่จะไม่เกิดความเครียดแค้นน้อยใจในความสุขของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ประการที่สองค่ะราชสำนักในสมัยนั้นเป็นราชสำนักที่เปิดกว้างไม่จำกัดชั้นวรรณะหรือชาติตระกูลของผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตนต้องพระราชอัธยาศัยหรือมีผู้ใหญ่ถวายตัวหรือฝากฝังกับคนที่ใกล้ชิดทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้เข้าพระราชสำนักมีโอกาสที่จะบำเพ็ญตนให้รุ่งเรืองต่อไปคือโอกาสนั้นมีเท่ากันสำหรับคนทุกคนไม่ว่าบุคคลนั้นจะเกิดมาเป็นเจ้านายในราชตระกูลหรือเป็นยาจกเข็นใจสิ่งที่เรื่องลือพูดถึงกันอยู่ทั่วไปคือพระราชหฤทัยอันเต็มไปด้วยพระเมตตาเผื่อแผ่แก่คนทั้งปวงใครมีทุกข์ใครขาดแคลนหากแสดงความทุกข์ความขาดแคลนนั้นให้ถึงพระเนตรพระกันก็จะต้องได้รับพระมหากรุณาที่คุณแทนทุกคนไปดังนั้นทุกวันก็มักจะมีข่าวว่าคนโน้นได้รับพระราชทานที่คนนี้ได้รับพระราชทานบ้านคนโน้นได้รับพระราชทานเงินหรือว่าของมีค่าอื่นๆพลอยเคยปรารภกับคุณเปรมในวันหนึ่งว่าในหลวงแผ่นดินนี้ท่านเหมือนพระเวสสันดรดีๆนี้เองนะคุณเปรมยิ่งกว่าพระเวสสันดรซะอีกแม่พลอยพระเวสสันดรท่านให้เฉพาะแต่ของที่ท่านมีแต่เจ้านายของฉันบางทีท่านก็พระราชทานทั้งที่ท่านเองก็ยังไม่มีด้วยซ้ำไปฉันเคยเห็นคนเขาขอพระราชทานเงินแต่เงินที่เขาขอนั้นมากไปเงินที่มีอยู่ไม่พอเลยต้องพระราชทานให้เขาเป็นงวดๆเหมือนกับใช้หนี้จนครบตามที่ขอฉันเห็นน้ำพระทัยท่านแล้วเลยขอพระราชทานอะไรไม่ลงแต่แรกเคยนึกว่าจะถวายตาอั้นให้เป็นนักเรียนทุนส่วนพระองค์ถ้าฉันขอก็คงจะได้แต่คิดไปฉันก็ไม่ขอละฉันสงสารท่านคนอื่นๆที่ได้รับพระมหากรุณาเขากินอยู่กันอย่างฟุ่มเฟือยไม่อนาถรร้อนใจแต่พระองค์ท่านเองซะอีกทรงอยู่อย่างง่ายๆลำพังแต่พระองค์เองก็คงจะหมดเปลืองไม่เท่าไหร่หรอกสวยก็นิดๆหน่อยๆเครื่องต้นเย็นๆชืดๆไม่เป็นรสสนับเพราบางทีก็ขาดบางทีก็ทรงภูษาแดงผืนเดียวประทับทรงพระอักษรก็ตั้งน้ำบาเล่ไว้ถ้วยหนึ่งน้ำยาอุทัยถ้วยหนึ่งก็เสวยไปจนหมดไม่เห็นเรียกร้องอะไรฉันคิดดูแล้วเห็นว่ารายจ่ายส่วนพระองค์แท้ๆนั้นขนาดฉันก็ถวายได้ไม่แพงเกินกว่าที่จะรับเป็นอุปถากพระองค์หนึ่งเลยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและพระราชอัธยาศัยของพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินนี้นั้นพลอยได้รู้จากปากคุณเปรมเป็นส่วนมากในฐานะที่คุณเปรมเนี่ยรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทนะคะและทุกครั้งที่คุณเปรมพูดถึงก็พูดด้วยความนิยมและก็ความเคารพเลื่อมใสโดยสุจริตใจคุณเปรมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ตนได้รู้ได้เห็นในทางที่จะเสื่อมเสียพระเกียรติยศแม้แต่ครั้งเดียวพลอยเคยถามคุณเปรมว่าระหว่างแผ่นดินนี้กับแผ่นดินก่อนคือพระพุทธเจ้าหลวงนั้นคุณเปรมมีความเห็นอย่างไรเรื่องนี้คุณเปรมตอบว่าแหมเรื่องนี้พูดยากจริงๆแม่พลอยแผ่นดินก่อนนั้นฉันเกิดมาในแผ่นดินของท่านพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เหลือเกินมีแต่ความเกรงกลัวเสียเป็นที่สุดเห็นว่าตัวเองเป็นเด็กไม่มีความสำคัญอะไรจนกระทั่งสิ้นแผ่นดินถ้าจะเปรียบไปในเวลานั้นก็เหมือนคนที่ยังอยู่ในอ้อมอกพ่อแม่ยังไม่ได้ออกจากบ้านไปปกครองตัวเองแต่แผ่นดินนี้ฉันเคยเห็นท่านมาตั้งแต่ทรงเป็นทูลกระหม่อมโตแล้วก็เป็นสมเด็จพระบรมจนได้เสด็จขึ้นเสวยราชความรู้สึกที่ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่อยู่สูงสุดเอื้อมนั้นก็ไม่มีจะเพชรทูลสิ่งใด
ก็ไม่ถึงกับประมากลัวเกรงจนสั่นไปทั้งตัวอย่างแต่ก่อนมีความเคารพตรงที่ว่าท่านเป็นลูกของเจ้านายและในฐานะที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าชีวิตมีความกตัญญูที่ว่าเชื้อสายของท่านได้ปกครองชุบเลี้ยงให้พ่อแม่ของเรามีความสุขความเจริญมาแต่ก่อนแต่พอฉันรับราชการนานไปยิ่งได้เห็นได้ใกล้ชิดก็ยิ่งทั้งรักทั้งบูชาท่านอย่างอธิบายไม่ถูกอย่างแผ่นดินก่อนก็ใช่ว่าฉันไม่รักท่านแต่ถ้าใครถามก็ตอบได้ทันทีว่าฉันรักท่านอย่างพ่อแต่ว่ามากกว่าพ่อตัวจริงๆเมื่อสวรรคตฉันก็เสียใจเหมือนกับว่าเดือนตะวันดับไปแล้วจะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาอีกแต่แผ่นดินนี้ฉันอธิบายได้ยากใจหนึ่งนั้นเคารพเลื่อมใสเสียเป็นที่สุดเพราะท่านเป็นคนดีคนฉลาดมีความรู้กว้างขวางมากกว่าใครทั้งหมดที่ฉันได้เคยเห็นมาความนับถืออย่างนี้จะเปรียบกับความนับถือครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เพราะความรู้ที่ครูบาอาจารย์ให้เป็นแต่บางอย่างแล้วก็มีหมดมีสิ้นแต่ความรู้ที่ฉันได้จากท่านนั้นกว้างขวางเกินที่จะประมาณไม่มีวันหมดและไม่มีที่จะทันท่านได้ส่วนความรักที่ฉันมีต่อท่านนั้นยิ่งอธิบายยากไปใหญ่บางเวลาฉันรักท่านยังไม่เคยรักอะไรมาแต่ก่อนรู้สึกว่าความรักทั้งหมดที่มีต่อบ้านเมืองตลอดจนลูกเมียญาติวงไปรวมอยู่ที่ท่านพระองค์เดียวท่านจะทรงใช้ให้ฉันทำอะไรฉันก็ทำถวายได้แม้แต่ชีวิตก็ถวายได้เพราะความที่ฉันรักท่านเช่นนี้และเพราะความรักอันนี้อีกนั่นแหละที่ทำให้ฉันมีความกระตือรือร้นอยากจะทำดีอยากทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองอยากหาวิชาความรู้ใส่ตัวให้สมกับที่ได้เป็นข้าของท่านแต่บางเวลาท่านทรงแสดงน้ำพระทัยออกมาบางอย่างให้เห็นฉันก็รักท่านและเห็นพระทัยสงสารเหมือนกับเวลาที่เรานึกรักพี่น้องคนรู้จักที่ใจดีเจตนาดีแต่มีคนอื่นเขาถือโอกาสเอารัดเอาเปรียบและเจ้าตัวก็ไม่รู้ทันเพราะเจตนาดีของตัวเองนั้นบดบังมิให้เห็นเรียกว่ามองไม่เห็นความชั่วของคนอื่นเวลาที่รู้สึกเช่นนี้ฉันก็สงสารท่านใจจะขาดอยากจะเข้าไปปกป้องคุ้มครองท่านเหมือนกับว่าท่านเป็นเด็กที่ถูกคนอื่นรังแกแต่ก็มีบางเวลาที่ท่านสบายพระทัยตรัสเล่นหัวรับสั่งคุยอย่างเป็นกันเองกับคนที่เฝ้าอยู่เวลาจะทรงพระสวนเวลาที่ทรงกลุ้มกริมตรัสหยอกล้อใครต่อใครฉันก็ได้แต่นั่งมองดูท่านแต่ห่างๆดูเท่าไหร่ก็ไม่จืดท่านช่างน่ารักน่าเอ็นดูจับจิตจับใจเสียจริงๆในเวลาอย่างนี้ฉันก็รักท่านหลงท่านเหมือนกับรักผู้หญิงได้พบได้เห็นท่านในเวลาเช่นนั้นก็มีแต่ความชื่นใจสรุปความแล้วในหลวงแผ่นดินนี้ท่านไม่ใช่คนธรรมดาสามัญที่ใครได้พบเห็นแล้วจะเกิดแต่อารมณ์อย่างเดียวเป็นประจำแต่ทุกคนจะต้องเกิดอารมณ์ต่างๆอย่างรุนแรงหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่สุดที่สิ้นฉันไม่เคยพบเคยเห็นคนอื่นที่เป็นอย่างนี้นี่พูดกันตามความเป็นจริงอย่างแม่พลอยนี่ฉันก็รักและรักมากเท่าไหร่แม่พลอยก็ต้องรู้แต่สำหรับแม่พลอยฉันรักอย่างเดียวคงเส้นคงวาตลอดมาเป็นอารมณ์รักอย่างเดียวไม่มีเปลี่ยนถึงจะมากขึ้นก็เป็นอารมณ์รักอันเดิมนั่นเองผิดกับที่ฉันรู้สึกต่อท่านคุณเปรมก็ตอบยาวเลยทีเดียวนะคะอธิบายแจกแจงแยกแยะพลอยก็ถามว่าคุณเปรมเคยกลัวท่านหรือไม่เล่าจะว่ากลัวก็กลัวเสียเป็นที่สุดแต่ความกลัวเกรงที่ฉันรู้สึกนั้นก็แปลกอีกแต่แรกนั้นฉันกลัวท่านมากเวลาที่ไม่พอพระทัยขึ้นมาพระโลหิตขึ้นตามพระนราศเหนือพระขนงแดงขึ้นมาฉันใจคอไม่ดีเลยยิ่งเวลาเหลือบพระเนตรเขียวปัดมาทางเราฉันแทบจะมุดแผ่นดินหนีแต่ฉันมานึกๆดูก็รู้ว่าความจริงฉันไม่ได้กลัวท่านหรอก
ฉันกลัวสมเด็จพระพันปีที่อยู่ในพระองค์ท่านเห็นจะถูกกว่าสมเด็จพระพันปีก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งเป็นพระราชชนนีของรัชกาลรัชกาลที่6นั่นเองนะคะเพราะว่าท่านเหมือนกันเหลือเกินในบางเวลาแต่ต่อมาฉันก็เลยกลัวจริงๆจะเรียกว่ากลัวก็คงไม่ได้เรียกว่าเกรงจะถูกกว่าเพราะคนที่ถูกกริ้วก็มักจะผิดจริงๆใช่ว่าท่านจะกริ้วไปตามเรื่องก็เปล่ายิ่งเวลาออกงานออกการมีผู้คนมากท่านไม่กริ้วให้ใครเห็นเลยใครทำอะไรผิดก็ทอดพระเนตรมองยิ้มยิ้มและกลับมาข้างในจึงจะกริ้วและถ้าลงได้กริ้วแล้วก็เป็นกริ้วใหญ่ทีเดียวแต่ฉันก็เห็นพระทัยท่านตรงที่ท่านอุตส่าห์ไว้หน้าเราไม่กริ้วให้คนข้างนอกได้ยินซึ่งถ้าหากท่านจะทำจริงๆก็คงจะทำได้แต่เมื่อท่านอุตส่าห์อดทนเก็บเข้ามากริ้วถึงข้างในไม่ให้เราต้องเสียเหลี่ยมอับอายขายหน้าเขาฉันก็ถือว่าท่านกริ้วเพราะท่านอยากให้เราดีเมื่อกริ้วแล้วก็แล้วกันไปเราก็ควรจะทำจดจำไว้ไม่ให้ต้องเดือดร้อนพระทัยอีกด้วยเหตุอย่างนี้ล่ะฉันจึงได้เกรงท่านมากถ้าหากว่าท่านไม่เป็นอย่างนี้แต่กริ้วแหวหวาอยู่ตลอดเวลาก็คงจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปฉันก็คงจะไม่กลัวเกรงเท่าไหร่นักนี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยเนี่ยได้คุยกับคุณเปรมจริงๆเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณเปรมที่มีต่อแผ่นดินนี้ต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลนี้ซึ่งพอพลอยได้ยินถ้อยคำของคุณเปรมก็พอจะเข้าใจได้ละค่ะว่าเพราะเหตุใดตั้งแต่ผลัดแผ่นดินมาจนกระทั่งถึงบัดนี้คุณเปรมจึงได้เปลี่ยนไปมากจนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นคนละคนและแม้แต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่พลอยเห็นอยู่ทั่วไปในแผ่นดินนั้นก็เป็นเพราะมูลเหตุสำคัญนั้นเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของความแตกต่างอย่างสำคัญระหว่างแผ่นดินทั้งสองวันหนึ่งช้อยออกมาเยี่ยมที่บ้านขอบขนมแล้วก็ของกินต่างๆที่จะหาได้เฉพาะแต่ในวังเอามาฝากพลอยแบบเต็มตะกร้าเลยทีเดียวช้อยมาคุยที่บ้านเมื่อไหร่วันนั้นก็จะเป็นวันที่พลอยรู้สึกสนุกแล้วก็สบายใจเป็นพิเศษเพราะช้อยมักจะมีข่าวแปลกๆแล้วก็ความเห็นแปลกๆมาเล่าให้พลอยฟังเสมอครั้งนี้ก็เช่นกันช้อยบอกว่าพลอยคุณเปรมของพลอยนี่เมื่อเป็นคุณพระขึ้นมาแล้วเปลี่ยนไปยังไงบ้างหรือเปล่าก็ไม่เห็นเปลี่ยนไปอย่างไรนี่ช้อยทำไมถึงเพิ่งมาถามฉันอยากรู้ว่าผู้ชายเขาเป็นอย่างไรเมื่อเป็นคุณพระเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เป็นคุณพระได้เผื่อฉันได้เป็นพระเป็นภรรยาขึ้นมาบ้างฉันจะได้ทำตัวถูกไห้ช้อยเอาอะไรมาพูดช้อยนี่ยังไม่แก่เท่าไหร่ก็ชักจะหลงจนเลอะไปซะแล้วผู้หญิงที่ไหนจะเป็นพระเป็นภรรยาได้ฉันเคยเห็นแต่เป็นคุณเฒ่าแก่หรือเป็นเท้านางคนธรรมดาอย่างสูงก็เป็นคุณหญิงหรือเป็นท่านผู้หญิงหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามผู้หญิงที่ไหนกันจะเป็นพระเป็นภรรยาฉันไม่เชื่อหรอกอ้าวบอกให้จริงๆกลับไม่เชื่อเดี๋ยวนี้นะมีคุณพระเป็นผู้หญิงตั้งสองคนแล้วล่ะแล้วช้อยก็เล่าข้อเท็จจริงที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้สุภาพสตรีคนใดเป็นคุณพระและมีราชทินนามว่าอย่างไรบ้างแล้วทำหน้าที่ราชการอะไรเล่าช้อยทำราชการอย่างผู้ชายธรรมดาอย่างนั้นหรอไม่ใช่หรอกคนละอย่างถ้าจะเรียกอย่างสมัยเราก็เห็นจะเป็นเจ้าจอมกระมังแล้วทำไมท่านไม่เรียกว่าเจ้าจอมทำไมจะต้องตั้งเป็นคุณพระฉันกระดากปากเรียกไม่ค่อยลงเฮ้อแม่พลอยนี่ก็ล้าสมัยอยู่ไม่มีวันสั่งฉันอยู่กับคนโบราณทุกวันซะอีกยังสมัยใหม่กว่าสมัยนี้น่ะท่านโปรดใครก็โปรดจริงๆไม่เหมือนแต่ก่อนและท่านก็ต้องยกย่องของท่านให้สูงเป็นพิเศษอย่างเจ้าจอมที่เราเคยรู้จักนั้นก็มีมากดาดดื่นฟังดูมันก็คร่ำครึล้าสมัย
สมัยนี้ก็เลยต้องตั้งให้เป็นคุณพระให้ฟังดูผิดกว่าแต่ก่อนและบางทีเมื่อเริ่มมีคุณพระแล้วจะเป็นอะไรต่อไปก็ได้ถ้าเป็นเจ้าจอมอย่างแต่ก่อนแล้วก็ตายตัวอย่างดีก็เป็นเพียงเจ้าจอมมารดาไม่มีทางจะรุ่งเรืองไปกว่านั้นได้ฉันไม่ค่อยเข้าใจหรอกช้อยท่านจะตั้งใครเป็นอะไรก็ช่างเถิดแล้วเสด็จของช้อยเป็นอย่างไรล่ะเมื่อพลอยถามถึงเสด็จคือพระนางเธอลักษมีลาวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวช้อยก็บอกว่าท่านก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละเอ้าก็ไหนฉันเคยได้ยินเขาว่าสมัยนี้ท่านจะมีแต่องค์เดียวไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพลอยเคยได้ยินว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดูจะงอกเงยมากขึ้นเสียแล้วดูไปดูไปก็ทำท่าว่าจะหันไปหาแบบเก่าฉันก็เห็นว่าดีเหมือนกันนะรู้ว่าวังจะได้คลึกครื้นขึ้นเดี๋ยวนี้เงียบเหงาเหมือนป่าช้าน่ากลัวจะตายไปตั้งแต่ช้อยมาเกริ่นข่าวเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะพลอยก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับข้างในของแผ่นดินใหม่อยู่เรื่อยๆจากหลายๆกระแสแต่ละคนที่มาบอกข่าวก็มักจะพูดกันด้วยเสียงกระซิบกระซาบแล้วก็พูดไปในทำนองตื่นเต้นข่าวนั้นเกี่ยวกับคนนั้นขึ้นคนนี้ตกข่าวทรงพระคันข่าวทรงสถาปนาพระยศพระวรราชชายาแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจนถึงพระบรมราชินีระยะเวลานั้นก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆวันเดือนปีผ่านไปไม่หยุดยั้งจนบัดนี้ตาอั้นเข้าเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศสสอบได้ปีแรกแล้วอีกราวๆ2ปีก็จะเรียนจบแล้วก็ได้กลับบ้านส่วนตาออดเรียนจบโรงเรียนที่อังกฤษและจะได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยต่อไปส่วนตาอ้นนั้นเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะจบโรงเรียนในร้อยออกเป็นทหารประภัยก็เริ่มจะแตกเนื้อสาวขึ้นมาทุกวันทำให้พลอยต้องมองดูด้วยความเป็นห่วงและวันหนึ่งพลอยนั่งสางผมอยู่ที่หน้ากระจกในตอนเช้าหลังจากที่ได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วตาของพลอยเหลือไปเห็นอะไรขาวๆติดอยู่ที่ศีรษะพอยื่นหน้าเข้าไปมองใกล้กับกระจกและเอามือหยิบออกมาดูเมื่อเห็นแล้วพลอยก็ถึงกับต้องวางหวีแล้วก็นั่งมองหน้าตัวเองอยู่อีกนานเพราะสิ่งที่เห็นนั้นก็คือผมของตัวเองที่งอกอยู่สองเส้นติดอยู่กับผิวหนังสูงกว่าขมับข้างขวาเล็กน้อยผมงอกเพียงสองเส้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเลยแต่ก็เป็นสัญญาณอันแรกที่พลอยได้รับที่แสดงถึงความชราได้ก้าวย่างเข้ามาสู่ตนอยู่ทุกขณะจิตพลอยเห็นแล้วก็อดใจหายไม่ได้รู้สึกตัวทันทีว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางเดินแห่งชีวิตของตนนั้นจะเป็นทางเดินลงมากกว่าที่จะเป็นทางเดินขึ้นพลอยหวีผมเสร็จแล้วก็เลือกสีเสื้อผ้าที่จะหยิบมานุ่งในวันนั้นด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษตอนนี้พลอยและคุณเปรมมีเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือแล้วก็ถกเถียงกันอยู่หลายวันเรื่องนั้นก็คือวิชาชีพที่ตาออดควรจะเรียนเมื่อเรียนโรงเรียนธรรมดาจบเรียบร้อยแล้วคุณเปรมบอกว่าจะให้เป็นทหารไม่ได้เพราะอ้นเขาก็เป็นอยู่คนหนึ่งแล้วฉันมีลูกไว้เป็นทหารคนเดียวก็คงจะพอพลอยก็บอกว่าถูกแล้วละคุณเปรมถึงแม้จะไม่มีตาอ้นเป็นทหารคุณเปรมจะให้ตาออดเป็นแทนก็คงจะไม่สำเร็จคนอย่างตาออดไม่มีท่าทางหรือนิสัยที่จะเป็นทหารได้เลยหรอกเรื่องนั้นก็ช่างเถิดถ้าให้แกเป็นจริงๆแกก็คงจะเป็นไปกับเขาได้เอจะให้เรียนกฎหมายอีกคน
ก็จะไปซ้ำกับตาอั้นและจะให้เรียนอะไรดีนะลูกคนนี้ทำไมคุณเปรมไม่ถามเจ้าตัวเขาดูเองล่ะก็ดีเหมือนกันแต่ฉันไม่ค่อยไว้ใจเลยนะลูกคนนี้ความคิดมันแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวมันจะไปเลือกเรียนวิชาวิตฐานพิลึกพิลั่นเข้ามาจะเลยทำมาหากินไม่ได้พาพ่อแม่ต้องลำบากไปด้วยแต่แม่พลอยจะลองถามดูก่อนก็ได้นะแล้วอย่างไรบอกให้ฉันรู้ทีหลังทีนี้พลอยก็เลยมีหนังสือไปถามความสมัครใจนะคะว่าตาออสเนี่ยจะเรียนวิชาอะไรต่อไปในที่สุดพลอยก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าแม่ที่รักของลูกเรื่องวิชาของลูกที่แม่ถามมานั้นแต่แรกลูกเองก็ยังไม่ได้คิดเพราะนึกว่าทางบ้านจะบอกมาแม่ก็คงจะรู้แล้วว่าในเรื่องคิดอะไรต่ออะไรสำหรับการข้างหน้าลูกเป็นที่พึ่งแก่ตัวไม่ได้เลยไม่เหมือนพี่อ้นกับพี่อั้นซึ่งเขารู้ตัวเขามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กว่าเขาอยากเป็นอะไรสำหรับลูกเองรู้แต่เพียงว่าอยากเป็นลูกของแม่ไปตลอดอยากอยู่ใกล้ๆแม่และถ้าทำได้อย่างนั้นลูกก็คงจะไม่อยากทำอะไรอีกแต่คุณพ่อท่านคงไม่ยอมเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับจดหมายของแม่แล้วลูกจึงต้องใช้ความคิดอย่างมากมายกว่าที่เคยได้ใช้มาแต่ก่อนแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกลูกนั่งคิดนอนคิดอยู่ตั้งหลายวันก็คิดไม่ออกในที่สุดลูกก็ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าที่มาเมืองนอกกับเขาคราวนี้มาเรียนอะไรกันและในทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนกับใครมาตอบให้ดังๆว่ามาเรียนหนังสือเท่านั้นเองลูกก็มองเห็นทางข้างหน้าไปโดยแจ่มใสได้ตลอดขอให้แม่บอกคุณพ่อด้วยว่าลูกตกลงใจที่จะขึ้นมหาวิทยาลัยไปเรียนหนังสือถ้าท่านไม่พอใจในคำนี้แม่ก็บอกท่านก่อนแล้วกันว่าลูกสมัครใจเรียนอักษรศาสตร์ฝรั่งเขาเรียกว่า literature เป็นวิชาเกี่ยวกับการอ่านเขียนหนังสือคนทั้งนี้เขาเห็นว่ายากพอดูแต่ก็เห็นจะไม่เป็นไรเพราะลูกชอบทางนี้อยู่แล้วทีนี้พอพลอยได้รับจดหมายตอบจากตาออสก็รายงานคุณเปรมตามที่ตาออสสั่งคุณเปรมได้ยินแล้วก็เลิกคิ้วบอกว่าฉันว่าแล้วไหมล่ะว่าลูกคนนี้เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นๆมีอย่างเหรอจะไปเรียนหนังสือเขียนอ่านๆกลับมาจะไปเป็นอะไรได้นอกจากเสมียนเอแต่เห็นว่าตาออสจะขึ้นไปเรียนถึงมหาวิทยาลัยนะคุณเปรมฉันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกแต่คุณเปรมเป็นคนบอกฉันเองว่าที่นั่นเขาสอนวิชาชั้นสูงเป็นยอดเยี่ยมบางทีหนังสือที่ตาออสแกจะไปเรียนน่าจะสูงกว่าหนังสือชั้นเสมียนกระมังเขาเรียกว่าอักษรศาสตร์หรืออะไรศาสตร์ก็ไม่รู้มีภาษาฝรั่งกำกับมาด้วยฉันเองก็อ่านไม่ออกแต่ฟังดูมันก็ขรุขระดีอยู่นะพลอยพูดแล้วก็ยื่นหนังสือตาออสให้คุณเปรมดูตรงที่เขียนภาษาอังกฤษกำกับเอาไว้นะคะคุณเปรมรับไปดูแล้วก็ถอนใจใหญ่ฟังความลูกคนนี้ดูท่ามันจะรักความสบายมากกว่าอย่างอื่นถึงความรู้จะสูงยังไงแต่ถ้านั่งอยู่กับหนังสือวันยังค่ำมันก็เอาสบายอยู่นั่นเองกลับมาฉันก็นึกไม่ออกว่าจะให้ไปทำงานกระทรวงไหนเออคุณเปรมเวลาตาออสกลับมาแล้วทำไมคุณเปรมไม่เอาไว้ที่กระทรวงวังใกล้ๆกับคุณเปรมสักคนล่ะจะได้แทนตัวคุณเปรมเมื่อแก่แล้วที่กระทรวงฉันต้องฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่เด็กถ้าตาออสจะอยู่กระทรวงวังก็ควรจะเข้าเสียแต่แรกไม่ควรจะไปเมืองนอกให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองคุณเปรมอย่าเพิ่งประมาทเด็กคุณเปรมเคยบอกฉันเองว่าในหลวงท่านโปรดทรงพระอักษรมิใช่หรือถูกละฉันพูดเองแล้วยังไงหรือไม่พลอยเอ้าคุณเปรมก็แม้แต่ในหลวงท่านโปรดอะไรเล็กๆน้อยๆคุณเปรมยังทำตามเพียงแต่ท่านโปรดให้ผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นคุณเปรมยังมาสั่งให้ฉันนุ่งก็ในหลวงท่านโปรดทรงพระอักษรมากกว่าอย่างอื่นเท่าที่ฉันรู้มาน่ะคุณเปรมจะถวายลูกที่รู้หนังสือดีๆให้ท่านทรงใช้สักคนไม่ได้เทียวหรือฉันว่าถ้าตาออสเข้าทำราชการถูกช่องดีๆก็อาจจะดีกว่าคนอื่นเสียอีกนะแล้วก็จะเป็นเกียรติยศแก่คุณเปรมเองว่าได้สนองพระเดชพระคุณท่าน
ส่งลูกไปเรียนมาให้ท่านใช้ได้ปรากฏว่าคุณเปรมเปลี่ยนสีหน้าไปทันทีนะคะเมื่อได้ยินคำพูดแล้วก็เหตุผลของพลอยนี่แม่พลอยพูดจริงๆหรือว่าพูดเพราะอยากจะเข้าข้างลูกแม่ก็ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นแหละคุณเปรมฉันว่าแม่พลอยพูดเข้าข้างลูกก็จริงแต่ก็มีอะไรอยู่ในนั้นมากฉันยิ่งคิดไปก็ยิ่งเห็นดีด้วยเอาเถอะเป็นอันว่าตกลงแม่พลอยช่วยบอกตาออสทีว่าฉันไม่ขัดข้องหลังจากที่คุณเปรมได้ตกลงให้ความเห็นชอบและพลอยได้ตอบตาออสไปแล้วตาออสก็เงียบไปพักหนึ่งแต่ในที่สุดก็เขียนมาบอกว่าตนได้เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแล้วโดยตาออสเขียนมาเล่าให้ฟังว่าการเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยและที่โรงเรียนนั้นผิดกันราวกับหน้ามือแล้วก็หลังมือทีเดียวเมื่ออยู่โรงเรียนเขาปกครองอย่างเด็กๆไม่มีเวลาที่จะปล่อยให้เป็นตัวของตัวเองหรือให้ทำอะไรตามใจตัวเองได้การกระทำทุกอย่างนั้นเป็นไปตามข้อบังคับและตามเวลาที่เขากำหนดให้ทำแต่พอขึ้นมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเขาก็เริ่มเลี้ยงเราอย่างผู้ใหญ่ทันทีมีห้องนอนห้องนั่งเล่นจัดไว้ให้เฉพาะแล้วก็มีบ่าวประจำคนหนึ่งการเรียนนั้นมีอาจารย์คอยควบคุมแต่เขาก็ควบคุมอย่างผู้ใหญ่ด้วยกันเป็นแต่เพียงแนะนำว่าควรจะอ่านหนังสืออะไรบ้างควรจะฟังเลคเชอร์ที่ไหนบ้างเมื่อเขาแนะนำแล้วเราจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้สุดแท้แต่ตัวเราจะเป็นใหญ่การเล่นกีฬาต่างๆก็เช่นเดียวกันสุดแล้วแต่ความสมัครใจไม่มีใครบังคับลูกขึ้นมาจากโรงเรียนใหม่ๆยังเป็นเด็กเต็มทีตอนแรกก็รู้สึกขลุกขลักเอาการอยู่เพราะยังทำเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นเมื่อขึ้นไปใหม่ๆพบตาแก่เฝ้าประตูวิทยาลัยที่ลูกอยู่เห็นแกภูมิฐานดีไปพูดจาขอรับขอร้องกับแกอยู่นานจนแกต้องห้ามบอกว่าเป็นเรื่องของแกจะต้องพูดขอรับกับเราเราจะไปพูดกับแกไม่ได้เพราะเราอยู่ในฐานะเป็นนายแกอีกทีนึงทีแรกลูกก็นึกอายเห็นว่าตัวเองไปทำ5แต้มเข้าไว้แต่เจ้าคนใช้ประจำห้องที่อยู่เขาจะไปรู้มาจากไหนก็ไม่ทราบได้เขาเลยมาอธิบายให้ฟังว่าไม่ต้องวิตกอะไรเพราะการทำเปิ่นที่นี่นั้นเขาทำกันเป็นประจำถึงต้นปีจะมีคนขึ้นมาอยู่ใหม่ที่หนึ่งก็ต้องมีคนขึ้นมาทำอะไรเปิ่นๆทุกครั้งไปและไม่ใช่ทำคนเดียวแต่ทำกันเป็นร้อยๆจากนั้นตาออสก็เล่าถึงคนใช้นะคะบอกว่าคนใช้ที่เขาให้อยู่ประจำห้องนี้มีหน้าที่ทำที่นอนทำความสะอาดห้องเอาเสื้อผ้าไปซักรีดตั้งอาหารเช้าแล้วก็ตั้งน้ำชาตอนบ่ายถ้าเรามีแขกมากินข้าวมื้ออื่นๆในห้องเช่นกลางวันหรืออาหารกลางคืนแกก็รับใช้เดินโต๊ะให้เสร็จถ้าหากว่าจะกินข้าวค่ำเป็นการเต็มยศแต่งอกแข็งตามธรรมเนียมอังกฤษอีตาคนใช้คนแก่แกก็แต่งอกแข็งมาเดินโต๊ะให้ถูกเรื่องกันมีเพียงเท่านี้แม่ก็จะเห็นว่าแกมีประโยชน์นักหนาอยู่แล้วแต่จะว่าไปแล้วประโยชน์ของแกยังมีอีกมากมายเพราะแกเป็นคนคอยแนะนำให้ความเห็นว่าเราควรจะทำอะไรบ้างและควรจะทำเมื่อใดเวลาใดแล้วก็คอยบอกระเบียบประเพณีต่างๆที่เขาถือกันอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้วิธีที่แกให้คำแนะนำนั้นก็ทำอย่างเรียบร้อยไม่ทำให้เราเห็นว่าแกทะลึ่งส่วนมากแกจะไม่พูดจนกว่าเราจะถามแต่บางทีแกก็พูดจาเปรียบเปรยเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าเป็นตัวอย่างจนเราเข้าใจว่าแกไม่อยากเห็นเราทำเช่นนั้นแกคอยสอดส่องดูแลแม้แต่การเรียนหนังสือการเล่นกีฬาการแต่งตัวเป็นต้นว่าในเวลากลางคืนแกก็หยิบหนังสือมาวางไว้ให้ที่โต๊ะจุดตะเกียงอ่านหนังสือไว้ให้แล้วก็คอยเดินกรายไปมาจนกว่าลูกจะนั่งลงดูหนังสือแกจึงจะกลับที่โรงเรียนเก่าของลูกนั้นอยู่ไกลแม่น้ำจึงไม่มีตีกันเชียงเรือแข่งแต่พอขึ้นมาอยู่มหาวิทยาลัยเห็นโทษตีกันเชียงกันมากลูกก็อยากจะลองบ้างแกก็ดีใจสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีกว่าคนอื่นลูกมารู้ทีหลังว่า
แกเป็นนักกัญเชียงที่เก่งที่สุดในหมู่คนใช้ของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวเวลาลูกจะไปไหนที่มีการงานถ้าบอกให้แกรู้แกก็เตรียมเสื้อผ้าที่จะแต่งไว้ให้ถ้าไปเปลี่ยนของแกแม้แต่ชิ้นเดียวแกก็แสดงความเสียใจที่ผิดพลาดขอโทษขอโพยจนเบารู้ว่าแกน้อยใจแต่ในที่สุดลูกก็รู้ว่าของที่แกเตรียมไว้ให้นั้นถูกกาละเทศะดีกว่าอย่างอื่นถ้าแต่งของแกครบชุดก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าไม่มีผิดพลาดแม่ยังอาจไม่รู้ว่าในเมืองอังกฤษนั้นเขามีภาษาสองภาษาและสำเนียงก็ต่างกันมากคือเป็นภาษาผู้ดีพูดภาษาหนึ่งภาษากุ้ยพูดอีกภาษาหนึ่งภาษากุ้ยนั้นถ้าได้ยินตอนแรกแทบจะฟังไม่ออกทีเดียวแต่เมื่อคุ้นแล้วจึงจะเข้าใจได้บ้างในเมืองไทยเราถ้าคนไทยจะพูดด้วยสำเนียงที่ผิดเพี้ยนกันก็เป็นเพราะอยู่ห่างต่างท้องที่กันแต่ในเมืองอังกฤษนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านติดกันแต่ถ้าเป็นคนต่างชั้นเขาก็ยังพูดภาษาคนละภาษาคนใช้ประจำห้องที่ลูกพูดถึงนั้นเวลาแกพูดกับเราพวกนักเรียนมหาวิทยาลัยแกก็พูดภาษาผู้ดีสำเนียงแกเพราะกว่าผู้ดีบางคนที่ลูกรู้จักซะอีกแต่ลูกเคยได้ยินแกพูดกับพวกคนใช้ด้วยกันแกก็กลับไปใช้ภาษากุ้ยไม่มีสำเนียงผู้ดีติดเลยอย่างนี้ลูกเห็นว่าแปลกมากเพราะเขาตั้งใจรักษาของที่เป็นของเขาอย่างคงเส้นคงวาไม่ยอมทิ้งเสียง่ายๆการเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ขอแม่อย่าได้เข้าใจว่าลูกอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเรียนความรู้จากบ่าวฝรั่งที่เล่ามาให้ฟังก็เพราะเห็นว่ามันแปลกดีแต่การหาวิชาความรู้ที่นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาเอาเองไม่มีใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยถ่ายทอดความรู้ให้ถ้าเราอยากได้ความรู้จากหนังสือตำรับตำราเขาก็มีเอาไว้ให้พร้อมและถ้าจะลงนั่งอ่านกันจริงๆอีก 3-400 ปีก็อ่านกันไม่หมดแต่ลูกเห็นว่าแหล่งความรู้อันสำคัญที่จะหาที่นี่ได้ก็คือการได้เข้าสมาคมกับคนฉลาดได้พบปะพูดจาและถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้กันสิ่งเหล่านี้หาจากตำรับตำราที่ไหนไม่ได้และจะหาได้ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นเพราะมหาวิทยาลัยนั้นเป็นที่ชุมนุมคนฉลาดคนมีความรู้เอามาไว้ใกล้ๆกันเรามีโอกาสเข้าหาพบปะกันได้ง่ายถ้าไม่เข้ามหาวิทยาลัยโอกาสนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงนับว่าเป็นบุญของลูกที่ได้เข้ามาอยู่ในที่นี้ทำให้เห็นโลกกว้างขวางขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนอกจากนี้ตาออดบอกว่าดีใจมากเพราะการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาขั้นสุดท้ายตามหลักสูตรต้องเรียน3ปีตอนนี้อยู่มาได้เกือบครึ่งปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในราวๆ2ปีครึ่งเท่ากับว่าตาออดก็จะเรียนจบแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านกับพลอยได้อย่างเดิมลูกคิดถึงแม่คิดถึงคุณพ่อและคิดถึงบ้านอยู่ทุกวันตั้งแต่แรกมาคิดถึงเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ยังคิดถึงอยู่เท่านั้นพี่อันเขาเรียนเกินลูกไปปีหนึ่งเพราะเหตุนั้นเขาคงจะได้กลับถึงบ้านก่อนลูกตั้งปีลูกรู้สึกอิจฉาเขามากแต่ได้ยินเขาพูดว่าอยากจะเรียนต่อไปอีกแต่ถึงคราวเข้าจริงเขาจะเรียนหรือไม่ก็ไม่แน่ลูกนึกว่าคงจะเป็นเพราะเพื่อนฝูงเขาชักชวนกันมากกว่าพี่อันมีเพื่อนแปลกๆที่ฝรั่งเศสเป็นคนไทยที่มีความคิดแปลกๆก็มีเป็นยวนหนุ่มๆที่มีความคิดรุนแรงก็มีหรือมิฉะนั้นก็เป็นฝรั่งผอมๆหัวยุ่งตาลึกกรวงพูดจาลึกซึ้งจนลูกฟังไม่เข้าใจลูกเคยถามพี่อั้นว่าคนพวกนี้ดีอย่างไรถึงได้รักนับถือกันนักพี่อั้นตอบว่าคนพวกนี้มีความคิดไกลมีสายตาไกลให้ความรู้ความคิดเขาได้มากและคนพวกนี้ต่อไปจะมีความสำคัญมากลูกจะซักถามต่อไปอีกก็เกรงใจจึงได้แต่นิ่งดูเข้าไปก่อนแม่อย่านึกว่าลูกเก็บเอาเรื่องของพี่มาฟ้องหรือมาพูดให้แม่ต้องวิตกกังวลเลยแต่ลูกเห็นว่าอย่างพี่อั้นนี้
ยิ่งได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเสียได้เร็วเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งดีสำหรับตัวพี่อั้นมากขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณเปรมเห็นหนังสือของตาออดฉบับนี้ก็บอกกับพลอยว่าแม่พลอยอย่าไปเก็บขี้ปากตาออดมาคิดให้ยุ่งใจไปหน่อยเลยนะอั้นเขาไม่เป็นไรหรอกเรียนหนังสือก็ดีสอบก็ไม่เคยตกอัดรถก็ใช้ไม่เปลืองตาอั้นเขาเป็นคนเอาจริงเอาจังตาออดมันคงจะล่องลอยรักแต่สบายพูดกันไม่รู้เรื่องเข้ามันก็เลยเหมาว่าพี่ชายฟุ้งซ่านใจฉันน่ะเห็นว่าตาออดซะอีกจะต้องคอยดูให้ดีๆไม่คอยกดๆไว้บ้างฉันว่าอาจจะไปกันใหญ่พอคุณเปรมพูดแบบนี้พลอยก็ได้แต่นิ่งละค่ะเพราะว่าในความรู้สึกอันแท้จริงของพลอยเห็นว่าตาอั้นเป็นลูกที่เติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจนบางครั้งพลอยแทบจะจำไม่ได้ว่าเป็นลูกคนเก่าส่วนตาออดยังเป็นตาออดคนเดิมเป็นตาออดที่พลอยรู้จักดีไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยตั้งแต่ลูกไปนอกพลอยก็ได้แต่นั่งนับวันนับคืนคอยให้ลูกกลับช่วงแรกก็รู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปช้าเหลือเกินนะคะพอเวลาล่วงเลยไปมากแล้วพอที่จะนับวันกลับได้พลอยก็เริ่มนับวันกลับของลูกและวันนั้นก็ยิ่งใกล้เข้ามาพลอยก็ดูเหมือนจะมีความสุขขึ้นพลอยเริ่มเตรียมการที่จะรับลูกกลับบ้านหาเสื้อผ้าที่นอนหมอนบุ้งไว้ให้แล้วก็ตกลงกับคุณเปรมว่าจะแบ่งห้องบนตึกให้ลูกอยู่คนละห้องต่อไปเมื่อมีเย่ามีเรือนก็จะปลูกเรือนให้อยู่ในบริเวณบ้านต่างหากแต่ก่อนที่ลูกที่เมืองนอกจะกลับตาอ้นซึ่งสอบได้แล้วก็ออกเป็นนายทหารนะคะก็มารายงานบอกว่าจะถูกส่งไปรับราชการกรมทหารที่จังหวัดอยุธยาพลอยก็น่าเสียลงทันทีเพราะว่าพอลูกที่เมืองนอกจะกลับบ้านลูกที่อยู่ด้วยกันมาตลอดอย่างตาอ้นก็มีเหตุจำเป็นจะต้องจากไปพลอยไม่สบายใจที่ตาอ้นจะต้องไปอยู่ห่างไกลพ่อไกลแม่ปกครองตัวเองเป็นอิสระเพราะตาอ้นเพิ่งอายุ20สำหรับพลอยยังเห็นว่าเป็นเด็กนักอ้นลูกแม่อ้นไปเสียอีกคนแล้วแม่จะทำอย่างไรล่ะตาอ้นก็หัวเราะอย่างอารมณ์เย็นคุณแม่พูดเสียราวกับว่าลูกไปไหนไกลอ้นไปอยู่แค่อยุธยานี่เองขึ้นรถไฟประเดี๋ยวก็ถึงคิดถึงกันกลับมาหาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นก็เถิดพลอยพูดแล้วก็นึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วนานหนักหนาที่สมัยหนึ่งเด็กหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งจบโรงเรียนในร้อยออกมาเป็นนายทหารมีความหวังมีความฝันแต่เด็กหนุ่มคนนั้นต้องไปอยู่คนเดียวไกลจากพี่น้องความผิดพลาดต่างๆจึงเกิดขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ทำให้ความฝันและก็ความหวังหลายอย่างต้องพังทลายลงบางทีถ้าเด็กหนุ่มคนนั้นไม่ต้องไปอยู่ในต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นไม่ต้องไปปกครองตัวเองตั้งแต่อยู่ในวัยที่ยังเป็นเด็กบางครั้งเหตุการณ์ทั้งหลายแหละก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่ได้เป็นมาแล้วพลอยดูหน้าตาอ้นแล้วก็ใจหายแม่เป็นห่วงอ้นเหลือเกินใจจริงไม่อยากจะให้ไปเลยจะทำอย่างไรได้เล่าคุณแม่เมื่อออกรับราชการนายท่านสั่งให้ไปไหนลูกก็ต้องทำไปตามคำสั่งเพราะว่าลูกเป็นทหารมีระเบียบวินัยหลีกเลี่ยงไม่ได้ความจริงลูกเคราะห์ยังดีที่ไปเพียงแค่กรุงเก่าเพื่อนฝูงที่เรียนมาด้วยกันบางคนต้องไปถึงพิษณุโลกหรือว่าเชียงใหม่ไกลกว่าเป็นกองเขาก็ยังต้องไปคุณแม่อย่าห่วงลูกนักเลยลูกพอที่จะเลี้ยงตัวได้แล้วพลอยฟังแล้วก็สะดุ้งโอนเชื่อแม่เถอะอย่าประมาทถึงลูกจะโตแล้วก็ยังเป็นหนุ่มยังเห็นโลกน้อยนักอย่าเพิ่งนึกว่ารู้อะไรไปเสียหมดมีเรื่องราวอะไรขึ้นมาก็ขอให้ปรึกษาหารือกับแม่ก่อนอย่าใจเร็วด่วนได้แม่รักอ้น
อยากให้อ้นดีเพราะเหตุนี้หรอกแม่จึงได้เป็นห่วงมีอะไรก็ขอให้บอกกันก่อนอย่าไปทำตามใจตัวตาอ้นก็รับคำแต่โดยดีเหมือนอย่างที่เคยทำมาทุกครั้งที่พลอยสั่งสอนนะคะคือเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายพลอยว่าอย่างไรตาอ้นก็จะเชื่อฟังจากนั้นอีก10กว่าวันต่อมาตาอ้นก็มาลาไปรับราชการที่อยุธยาพลอยก็ให้ศีลให้พรด้วยความจริงใจขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่ทีนี้พอตาอ้นไปแล้วก็เหลือแต่ประภัยซึ่งบัดนี้กลายเป็นของกลางระหว่างคุณอุ่นและพลอยที่จะต้องแบ่งกันรักเพราะว่าประภัยนั้นเป็นหลานคนโปรดของคุณอุ่นแล้วก็มักจะไปคลุกอยู่กับคุณอุ่นซะเป็นส่วนใหญ่นะคะวันหนึ่งในขณะที่พลอยนั่งรอนอนรอให้ตาอั้นเรียนสำเร็จกลับบ้านอยู่นั่นเองคุณเปรมกลับจากที่ทำงานเดินหน้าบานขึ้นมาบนตึกเห็นพลอยกำลังนั่งเย็บเสื้อชั้นในให้ตาอั้นใส่อยู่ก็เดินเข้ามาหาแล้วก็ทักว่าคุณหญิงทำอะไรอยู่พลอยเหลียวมองรอบตัวไม่รู้ว่าคุณเปรมหมายถึงใครคุณหญิงเย็บเสื้อให้ใครพลอยงงหนักขึ้นไปอีกฉันน่ะเหรอเป็นคุณหญิงคุณเปรมก็อะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาเย้ากันเล่นไม่บอกกล่าวกันซะก่อนไม่ได้เย้าหรอกแม่พลอยอีกน้อยแม่พลอยก็จะเป็นคุณหญิงจริงๆฉันก็ลองเรียกดูให้คุ้นๆไว้ก่อนต่อไปถึงฉันจะไม่เรียกคนอื่นเขาก็คงจะเรียกเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆเถิดคุณเปรมนี่คุณเปรมจะได้เป็นภรรยาหรือนี่ฉันดีใจจริงๆคุณเปรมพยักหน้ายิ้มกับพลอยฉันจะได้เป็นในงานฉัตรมงคลนี้ล่ะอีกไม่กี่วันหรอกดีจริงฉันเห็นจะต้องเรียกคุณเปรมว่าเจ้าคุณบ้างล่ะคราวนี้อย่ามาขอกันเลยฉันไม่ยกให้หรอกถ้าจะให้ฉันเป็นคุณหญิงคุณเปรมก็ต้องเป็นเจ้าคุณด้วยจะปล่อยให้ฉันเป็นคุณหญิงเร่อร่าไปคนเดียวฉันไม่ยอมหรอกนะแล้วคุณเปรมได้เป็นภรรยาอะไรภรรยาบทมารบำรุงฟังดูก็เพราะดีนะฉันลองเซ็นชื่อดูแล้วก็สวยดีพลอยก้มหน้าลงยิ้มกับเสื้อชั้นในที่กำลังเย็บอยู่นึกรักเอ็นดูคุณเปรมเอามากๆเพราะคุณเปรมขณะนี้แสดงกิริยาอาการเหมือนกับเด็กๆที่ดีใจเมื่อได้ของเล่นใหม่คุณเปรมซุดตัวลงนั่งข้างๆชิดกับตัวของพลอยแล้วก็พูดว่าแม่พลอยดีใจมากไหมโธ่คุณเปรมถามได้ผัวได้เป็นภรรยาทั้งคนใครบ้างจะไม่ดีใจฉันไม่เคยนึกหรอกนะว่าฉันจะมีวาสนาถึงเพียงนี้แม่พลอยคอยดูไปเถิดฉันจะทำทุกอย่างให้แม่พลอยมีวาสนายิ่งกว่านี้ไปอีกที่ฉันทำมาทั้งหมดนี้ก็เพราะแม่พลอยฉันอยากให้แม่พลอยมีหน้ามีตาภูมิใจที่เลือกผัวไม่ผิดลำพังตัวฉันเองก็ไม่สู้กับอะไรหรอกเกิดมาชาติหนึ่งได้เป็นผัวแม่พลอยก็ดีถมไปแล้วทุกอย่างที่ฉันทำเป็นเรื่องของแม่พลอยทั้งนั้นโอ้โหคุณเปรมนี่ก็พูดแบบนี้พลอยก็ละลายละค่ะคุณเปรมนี่ปากหวานไม่หายฉันรักมาหลาย10ปีแล้วไม่ต้องมานั่งเกี้ยวฉันบ่อยๆหรอกถ้าฉันไม่เกี้ยวแม่พลอยแล้วจะให้ฉันไปเกี้ยวใครคุณเปรมตอบพลางยกมือลูบหลังพลอยเบาๆดูคุณเปรมสิเดี๋ยวเด็กๆมันเห็นฉันอายตายพลอยห้ามแต่แทนคำตอบคุณเปรมกลับเอียงหน้าเข้ามาจูบพลอยที่แก้มเบาๆทีนึงแล้วก็ลุกขึ้นเดินร้องเพลงเบาๆในลำคอเข้าไปผลัดเครื่องแต่งตัวอาบน้ำในห้องทิ้งพลอยให้นั่งหน้าเป็นสีชมพูเรื่อๆด้วยความอายอยู่คนเดียวในที่สุดข่าวที่คุณเปรมได้เป็นภรรยาก็แพร่หลายโดยทั่วไปทำให้เกิดความยินดีในบรรดาญาติมิตรทั่วกันคุณอุ่นเอาแหวนทับทิมเม็ดใหญ่ขึ้นมามอบแก่คุณเปรมเป็นของขวัญบอกว่าเป็นแหวนเจ้าคุณพ่อที่ตั้งใจจะเก็บเอาไว้ให้ลูกเจ้าคุณพ่อที่ได้เป็นภรรยาแต่เมื่อดูไปแล้วมองไม่เห็นทางว่าจะเป็นได้สักคนจึงยกให้แก่เขยที่ได้เป็นภรรยาแทนคุณเชยหลวงโอสถและพ่อเพิ่มต่างมาแสดงความยินดีกันถึงบ้านหลวงโอสถนั้นเรียกพลอยว่าคุณหญิงหน้าเฉยตาเฉย
ทำให้พลอยรู้สึกกระดากช้อยรู้ข่าวก็รีบออกมาหาจากในวังพอเข้าประตูบ้านก็ตะโกนถามเด็กจนพลอยได้ยินว่าคุณหญิงอยู่ไหมพอขึ้นมาบนตึกลงนั่งแล้วก็พูดว่าคุณหญิงเจ้าขาอีฉันไหว้เจ้าค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวขอพึ่งบุญบารมีคุณหญิงด้วยช้อยนี่ก็บ้าไม่หายเสียเลยไม่อายเด็กๆมันบ้างฉันดีใจจริงๆนะแม่พลอยที่ดีใจมากก็เพราะว่าฉันน่ะเคยนึกประมาทพ่อเปรมเขาไว้มากพูดกันตามจริงฉันไม่เคยนึกหรอกว่าจะได้เป็นถึงพระน้ำพระยาแต่พอเขาได้เป็นเข้าจริงฉันก็เลยดีใจจริงๆทีเดียวขอบใจละช้อยเดี๋ยวฉันจะบอกคุณเปรมเขาให้อย่าเลยพลอยไม่ต้องบอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันเอาหน้าพลอยจำได้ไหมเมื่อเรายังเป็นเด็กรุ่นอยู่ในวังเราเคยพูดถึงการข้างหน้าฉันบอกพลอยว่าอย่างเรานั้นถ้าจะเป็นคุณหญิงก็เป็นได้เดี๋ยวนี้พลอยก็ได้เป็นแล้วฉันก็ไม่ได้ไปทำอะไรหรอกช้อยที่ได้เป็นก็เพราะคุณเปรมเขาดีถ้าได้กับคนอื่นก็ไม่แน่นักนั่นสิถ้าได้กับอีกคนหนึ่งป่านนี้ก็ยังเป็นเมียคุณหลวงดักดานอยู่นั่นเองนี่ก็ออกจากราชการแล้วคุยว่าจะค้าขายจะไปได้สักกี่น้ำช้อยพูดถึงพี่ชายตัวเองอย่างขาดความเลื่อมใสช้อยก็ชอบไปเอาเรื่องโบราณมาพูดพี่เนื่องออกจากราชการแล้วหรือฉันก็เพิ่งรู้ออกไม่ได้ร่วมปีแล้วล่ะฉันก็ลืมบอกพลอยไปลูกเต้าก็ออกจากพะเร้อพรังเดี๋ยวนี้เขาว่าจะขึ้นไปค้าขายที่บ้านเมียเขาที่ปากน้ำโพฉันน่ะไม่เชื่อหรอกคาถาที่ว่าออกจากราชการมาค้าขายฉันว่าขี้เกียจนั่นแหละมากกว่าคนเรานี่ก็แปลกนะช้อยบางเวลาก็ดูเหมือนจะอยู่ใกล้ๆกันแต่พอห่างกันไปนิดต่างคนก็ต่างไปนานเข้าก็แทบจะจำกันไม่ได้ฉันเคยดูลอยกระทงเดือน12ต่างคนต่างลอยกระทงนั้นก็ลอยเปะปะไปตามกระแสน้ำประเดี๋ยวก็มากระทบกันเข้าแล้วก็แล่นคู่กันไปอีกประเดี๋ยวก็ลอยห่างกันไปทุกทีจนหายวับไปด้วยกันทั้งคู่ชีวิตคนเราดูไปก็คงจะเหมือนอย่างนั้นแต่ความตื่นเต้นยินดีในยศวาสนาของคุณเปรมนั้นมิได้ทำให้พลอยลืมนับวันที่จะคอยให้ลูกกลับเพราะนี่คือความสุขที่แท้จริงของพลอยแล้ววันหนึ่งพลอยก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากตาอั้นเขียนมาจากฝรั่งเศสซึ่งเมื่อพลอยได้อ่านจดหมายฉบับนั้นก็รู้สึกดีใจเหมือนกับใครเอาน้ำทิพย์มาชโลมหัวใจตาอั้นเขียนมาว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่รักลูกสอบไล่กฎหมายได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วลูกจึงได้ซื้อตั๋วเรือเพื่อจะได้กลับบ้านกะว่าจะถึงบ้านในปลายเดือนหน้าครูบาอาจารย์ตลอดจนเพื่อนฝูงของลูกเห็นว่าลูกควรจะเรียนต่อหาความรู้ชั้นสูงขึ้นไปอีกแต่ลูกเห็นว่าลูกควรจะรีบกลับบ้านเพื่อทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองของเราต่อไปเมืองไทยของเรายังล้าหลังอยู่มากต้องการคนมีความรู้เข้ามาสร้างความเจริญให้ลูกก็ได้ร่ำเรียนมาพอสมควรแล้วจึงจะรีบกลับบ้านไม่อยากให้ช้าเกินไปเพื่อจะได้ทันทำการงานหลายอย่างที่ลูกตั้งใจไว้ว่าจะทำขืนปล่อยช้าไว้เวลาก็จะล่วงเลยไปเรื่อยๆยากที่จะแก้ไขสิ่งใดที่ควรจะทำก็คงจะต้องรีบทำเสียลูกอยากจะกราบเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบด้วยว่าลูกจากบ้านมาหลายปีระหว่างนี้ก็เติบโตขึ้นจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปถ้าหากว่าลูกกลับมาถึงบ้านแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ไม่พอใจหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้อภัยลูกและพยายามเข้าใจเพราะทุกอย่างย่อมมีเหตุผลที่จะเข้าใจได้และเมื่อเข้าใจได้แล้วก็อภัยให้กันได้ทั้งสิ้นเอาละสิจดหมายของตาอั้นดูแปลกๆนะคะพลอยก็งง
แต่คุณเปรมนั้นดูเหมือนว่าจะดีใจจนลืมงงลืมตั้งข้อสังเกตแล้วก็ลืมแปลกใจในนัยยะที่ซ่อนไว้ในจดหมายของตาอั้นพลอยคุยกับคุณเปรมว่าอ่านหนังสือตาอั้นแล้วไม่ค่อยเข้าใจพลอยรู้สึกว่าตาอั้นเขียนราวกับว่าจะเข้ามาปกครองเมืองไทยเสียคนเดียวฟังดูชอบกลเหมือนกับมีอะไรซ่อนเอาไว้ฟังไม่ออกแล้วพลอยก็ถามความเห็นของคุณเปรมว่าอ่านจดหมายของลูกฉบับนี้แล้วคิดเห็นเช่นไรตรงกันข้ามนะคะคุณเปรมเนี่ยพอใจโดยบอกว่าอั้นเขาพูดอย่างคนฉลาดคนมีความรู้เขาก็พูดจากันอย่างนั้นล่ะแม่พลอยอย่าคิดมากไปเลยนะคอยดูไปเถอะฉันทำนายเอาไว้ว่าลูกของเราคนนี้จะต้องเป็นใหญ่เป็นโตวันหนึ่งถึงเดี๋ยวนี้ก็ฟังดูเคืองๆจนฉันชักจะกลัวแล้วล่ะนะคุณเปรมผู้หญิงแล้วก็เป็นเสียอีแบบนี้ล่ะมีลูกก็อยากจะเอาไว้เล่นเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาพอลูกโตขึ้นมามีความคิดมีปัญญาของตัวเองก็เสียอกเสียใจตีโพยตีพายไปต่างๆนานาถ้าเก็บลูกให้แบเบาอยู่ได้ไม่รู้จักโตก็คงจะเก็บเอาไว้อย่างฉันเนี่ยเห็นลูกเติบโตมีปัญญามีความคิดฉันก็ยิ่งดีใจและที่เราลงทุนส่งลูกไปเรียนนอกก็เพราะอยากให้ลูกเฉลียวฉลาดกว้างขวางใจฉันอยากจะให้ลูกดีกว่าตัวเมื่อเขากลับมาจากนอกเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวของเราให้เข้ากับเขาได้ตั้งแต่ฉันอยู่กับแม่พลอยมาฉันไม่เคยเข้ามายุ่งกับการบ้านเลยแต่คราวนี้เนี่ยฉันขอยุ่งสักนิดเถอะเราอยู่กินกันมาแบบโบราณเคยอย่างไรก็เคยอย่างนั้นฉันว่าต่อไปนี้เราควรจะเปลี่ยนแปลงซะบ้างลูกๆที่กลับมาจากนอกจะได้สบายฉันว่าฉันจะให้เขาทำห้องน้ำเติมอีกห้องหนึ่งบนตึกนี้และต่อไปถ้าจะกินข้าวฉันจะลงไปนั่งกินที่โต๊ะข้างล่างไม่นั่งกับพื้นกินข้างบนอย่างแต่ก่อนเวลาลูกกลับมาจะได้กินโต๊ะพร้อมๆกันแล้วก็ขอให้แม่พลอยกินด้วยครอบครัวฝรั่งเขาก็ทำกันอย่างนั้นและตั้งแต่นั้นมานะคะคุณเปรมก็เริ่มซ่อมแล้วก็เปลี่ยนแปลงตึกเพื่อที่จะรับลูกแล้วก็สั่งให้ทำอะไรเพิ่มเติมอีกหลายอย่างตลอดจนติดพัดลมเพราะกลัวว่าลูกกลับมาจากนอกเนี่ยจะร้อนพลอยก็ตามใจคุณเปรมทุกอย่างเพราะถือว่าคุณเปรมย่อมจะรู้ดีกว่าในเรื่องเหล่านี้และว่าที่จริงพลอยก็รู้สึกดีใจที่เห็นคุณเปรมตื่นเต้นกับการที่ลูกจะกลับบ้านแล้วก็หันมาสนใจเรื่องทางบ้านคุณเปรมนั้นเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำจริงนะคะพอปักใจว่าจะเตรียมรับลูกกลับจากเมืองนอกคุณเปรมก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทั้งหมดให้แก่การนี้แล้วก็ยกเลิกของเก่าๆที่เคยทำมาในบ้านหลายอย่างคุณเปรมตั้งระเบียบขึ้นมาใหม่แล้วก็ซื้อหาของเอามาใช้ใหม่ก่อนที่จะได้รับข่าวเพิ่มเติมจากตาอั้นพลอยก็ได้รับจดหมายจากตาออสฉบับหนึ่งซึ่งแทนที่จะทำให้พลอยเนี่ยเข้าอกเข้าใจตาออสหรือว่าเข้าใจตาอั้นมากขึ้นกลับทำให้พลอยรู้สึกยิ่งแปลกใจหนักขึ้นไปอีกยิ่งงงหนักขึ้นไปอีกนะคะโดยตาออสบอกว่าลูกได้ข่าวว่าพี่อั้นเขาจะกลับบ้านเร็วๆนี้ส่วนลูกเองจะต้องอยู่ไปอีกปีเศษคิดถึงเรื่องพี่อั้นกลับบ้านแล้วลูกก็เป็นห่วงแม่เพราะพี่อั้นเขาไม่เหมือนแต่ก่อนขอให้แม่ทำใจให้ดีๆไว้พี่อั้นเขามีอะไรใหม่ๆมาก็ขออย่าได้ตกใจลูกจะพูดอะไรมากก็ไม่ได้เพราะเรื่องของพี่อั้นเขาก็ควรจะบอกพ่อแม่เอาเองแต่ลูกก็อดห่วงแม่ไม่ได้ก็เลยพูดมาบ้างแม่อย่าถือเป็นอารมณ์เลยเอาละสิดูเหมือนว่าจะมีลับลมคมในกันอยู่นะคะกับสองพี่น้องนี้แต่พลอยก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใครจะคุยกับคุณเปรมก็กลัวคุณเปรมจะหาว่า
คิดมากไปเองเหมือนคราวที่แล้วจนกระทั่งในที่สุดตาอั้นก็มีจดหมายมาบอกวันกลับที่แน่นอนนะคะและคุณเปรมก็ไปสืบเวลามาได้แน่นอนว่าเรือที่ตาอั้นจะเดินทางมาจากสิงคโปร์มาถึงกรุงเทพเนี่ยจะเข้าท่าเมื่อไหร่แน่ก่อนตาอั้นกลับบ้านสัก 3-4 วันค่ะพลอยก็มีได้เป็นอันกินอันนอนกันเลยทีเดียวนะคะได้แต่ตระเตรียมห้องหับเสื้อผ้าเอาไว้รับลูกจัดแล้วจัดอีกเตรียมไว้อย่างหนึ่งจัดไว้อย่างหนึ่งพอกลับไปดูอีกก็ไม่ถูกใจต้องจัดใหม่เตรียมใหม่กันอีกหลายรอบจนในที่สุดค่ะวันที่ลูกจะกลับบ้านก็มาถึงวันนั้นพลอยตื่นแต่เช้ารู้สึกอารมณ์ดีเป็นพิเศษตั้งแต่วันนี้ต่อไปพลอยจะได้ลูกกลับมาไว้ชมเชยถึงกลับมาคนเดียวก่อนก็ยังดีคุณเปรมเองก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษพอใกล้เวลาพลอยก็ขึ้นรถกับคุณเปรมและประภัยตรงไปยังท่าเรือพอไปถึงก็เห็นพ่อเพิ่มคุณเชยแล้วก็หลวงโอสถรออยู่ก่อนแล้วในขณะที่รอทุกคนก็ยืนคุยกันด้วยความดีใจและด้วยความปิติหลังจากที่ได้ยืนบังร่มจากโรงเก็บสินค้าอยู่ชั่วโมงกว่าพลอยก็ได้ยินเสียงวูดเรือใหญ่ไกลๆอีกสักครู่เรือไฟลำใหญ่ก็เลี้ยวอ้อมคุ้งน้ำโผล่มาให้เห็นเรือนั้นแล่นใกล้เข้ามาทุกทีจนพลอยใจเต้นแทบจะกุมสติเอาไว้ไม่อยู่คอหอยตีบตันน้ำตากลบลูกตามองอะไรก็พร่าพรางไปหมดเสียงคุณเปรมร้องขึ้นว่านั่นแน่เห็นตัวแล้วยืนอยู่ที่ลูกกรงเรือนั่นปะไรแม่พลอยเห็นไหมแม่ตัวขึ้นเป็นกองดูสิแม่พลอยลูกเราเป็นหนุ่มใหญ่ทีเดียวพลอยรีบเช็ดน้ำตาแล้วก็เงยหน้าขึ้นดูขณะนั้นเรือกำลังลอยลำห่างจากตะลิ่งแล้วก็กำลังจะเข้าเทียบท่าดาดฟ้าที่คนโดยสารยืนอยู่นั้นดูสูงลิบพลอยเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งฝรั่งชุดขาวยืนเกาะลูกกรงมือหนึ่งในขณะที่อีกมือหนึ่งก็โบกมาทางที่ตนยืนอยู่จริงอย่างที่คุณเปรมว่าตาอั้นนั่นเองถึงจะเติบโตเป็นหนุ่มอย่างไรแต่เห็นที่ไหนพลอยก็จำได้ไม่ลืมพลอยดีใจจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถูกเดี๋ยวไปดูเห็นคนที่ยืนอยู่ด้วยกันต่างก็พากันโบกมือกับคนที่อยู่บนเรือต่างคนต่างมารับญาติหรือมิตรที่เดินทางกลับมาด้วยเรือลำนั้นพลอยก็เลยโบกมือไปกับเขาด้วยทั้งที่ไม่เคยทำมาแต่ก่อนบรรยากาศแบบนี้เราอาจจะนึกไม่ค่อยออกนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เรามาทางเครื่องบินเราไม่ได้เห็นอีตอนเครื่องบินกำลังจะลงก็มองไม่เห็นกันว่าแต่ละคนอยู่ในอากัปกิริยาท่าทีอย่างไรเห็นอีกทีก็เดินพ้นประตูผู้โดยสารขาออกมาแล้วนะคะแต่ว่าการเดินทางทางเรือเนี่ยแม้มันมีลุ้นเนาะเห็นกันตั้งแต่เป็นจุดเล็กๆลิบๆจนกระทั่งค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาโอ้โหเรียกว่าค่อนข้างจะบิ้วความรู้สึกได้มากเลยทีเดียวตื่นเต้นนะดิฉันว่าเป็นรสชาติของการรอคอยที่มันแปลกไปกว่าการรับทางเครื่องบินเราอาจจะนึกไม่เคยออกนะคะคนละยุคคนละสมัยแต่ว่าพออ่านแล้วก็เห็นภาพเลยทีเดียวนะคะว่าคงเป็นความรู้สึกที่เต็มตื้นมากๆในระหว่างที่ยืนมองดูกันอยู่นั้นนะคะพลอยก็สังเกตเห็นแหม่มคนนึงมายืนเกาะลูกกรงหมายถึงลูกกรงเรือเนี่ยนะคะเคียงข้างตาอั้นแล้วพลอยก็เห็นตาอั้นเหลียวไปพูดด้วยอย่างตื่นเต้นพลางชี้มาทางที่พลอยและคุณเปรมยืนอยู่แหม่มคนนั้นก็มองมาทางพลอยหัวเราะแล้วก็โบกมือด้วยพลอยก็นึกสงสัยว่าตาอั้นไปบอกแหม่มคนนั้นว่าอย่างไร
ทำไมถึงต้องโบกมือให้เรือลำนั้นลอยลำอยู่อีกนานค่ะแต่ในที่สุดก็เข้าจอดเทียบท่าแล้วก็หย่อนบันไดลงมาเจ้าพนักงานศุลกากรและอื่นๆเป็นผู้ที่ขึ้นไปบนเรือก่อนอีกสักครู่นะคะคุณเปรมก็พาพลอยซึ่งกำลังยืนขาสั่นด้วยความตื่นเต้นขึ้นไปบนเรือบ้างอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นภาพการเดินทางในสมัยก่อนเลยทีเดียวนะคะว่าเวลาเรือจอดปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องทำกันยังไงก่อนพอพลอยโผล่ขึ้นจากบันไดเรือขึ้นไปถึงดาดฟ้าเรือชั้นบนตาอั้นก็โผล่เข้ามากอดพลอยไว้แน่นพลอยจับตัวลูกไว้แล้วก็กอดราวกับว่าจะไม่ยอมให้ลูกจากไปอีกเสียงใครต่อใครทักทายจอแจฟังไม่ได้สับเสียงคุณเปรมหัวเราะเสียงคนอื่นหัวเราะแต่พลอยไม่สนใจกอดตาอั้นเอาไว้รอบตัวแล้วก็ร้องไห้อย่างหมดอายคุณแม่ลูกคิดถึงเหลือเกินคิดถึงเหลือเกินลูกกลับมาแล้วจะไม่ไปไหนอีกตาอั้นเองก็ตื่นเต้นจนพูดจาแทบไม่ออกเช่นกันพลอยยืนกอดลูกอยู่นานใจอยากจะกอดให้อิ่มแต่ถึงจะกอดเอาไว้นานแค่ไหนก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่อิ่มตาอั้นค่อยๆ คลายตัวออกจากอ้อมแขนแล้วก็ทักกับคนที่ไปรับซึ่งพูดกันเอะอะฟังไม่ได้สับแล้วตาอั้นก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะต้องแนะนำใครให้รู้จักอีกคนแล้วตาอั้นก็ไปจูงข้อมือแม่มสาวร่างสูงคนหนึ่งที่ยืนยิ้มอยู่ใกล้ให้เดินเข้ามากลางกลุ่มญาติพี่น้องพลอยมองเห็นก็รู้ว่าเป็นแหม่มคนเดียวกับที่ยืนคู่ตาอั้นตอนที่พลอยมองเห็นจากข้างล่างก่อนเรือเทียบท่าพลอยก็นึกในใจว่าสงสัยจะรู้จักกันบนเรือแต่ตาอั้นก็พาแหม่มคนนั้นมายืนตรงหน้าคุณเปรมพูดภาษาฝรั่งกับแหม่มนั้นสองสามคำพลางบอกคุณเปรมว่าคุณพ่อครับนี่ลูซินคุณเปรมเหลียวมาดูหน้าพลอยอย่างเก้อเก้อเอามือเช็ดกับผนุ่งโดยไม่รู้ตัวยื่นมือไปจับมือกับแหม่มเสียงแหม่มพูดภาษาฝรั่งเร็วปรือสองสามคำคุณเปรมก็ยิ่งหน้าเสียลงไปอีกเพราะฟังไม่รู้เรื่องตาอั้นส่งภาษาฝรั่งกับแหม่มคนนั้นอีกสองสามคำแหม่มหันหน้ามายิ้มกับพลอยพอพลอยจะเอาอย่างคุณเปรมโดยยื่นมือออกไปหมายว่าจะจับมือกับแหม่มแหม่มก็ตรงเข้าจับหัวไหล่ของพลอยดึงตัวเข้าไปชิดเอาแก้มทาบเข้ากับแก้มของพลอยแล้วก็ดูดปากที่อยู่ชิดข้างหูของพลอยดังจ้วบใหญ่พลอยสะดุ้งสุดตัวหน้าชาด้วยความอายเพราะไม่เคยมีใครแสดงกิริยาเช่นนั้นกับตนมาก่อนเสียงตาอั้นพูดเหมือนกับดังมาจากที่ที่ไกลแสนไกลเหลือเกินว่าคุณพ่อคุณแม่ครับนี่คือลูซินเมียผมเองเรารักกันมากและแต่งงานกันเมื่อผมสอบเสร็จผมไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่มาก่อนเพราะเกรงว่าจะตกใจผมรู้ว่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้พบลูซินก็คงจะรักเท่ากับรักผมจึงพาตัวมาให้พบเลยแต่อันพูดแล้วก็หันไปพูดภาษาฝรั่งกับเมียแหม่มของตนอีกสองสามคำแม่มนั้นยกมือไหว้ไหว้คุณเปรมไหว้พลอยไหว้พ่อเพิ่มคุณเชยแล้วก็หลวงโอสถไหว้ดะไปจนถึงประภัยด้วยท่าทีที่เก้งก้างแบบคนหัดใหม่เท่านั้นล่ะพลอยก็แทบจะล้มลงทั้งยืนนี่เองที่ตาอั้นพูดเกริ่นมาก่อนในจดหมายว่าตนนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนแต่ก่อนและนี่เองเป็นเหตุที่ตาออดเป็นห่วงแม่แต่ไม่กล้าบอกเพราะตาอั้นคงจะสั่งปิดสั่งไม่ให้บอกพลอยนึกว่าคราวนี้จะได้ลูกกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์อย่างน้อยก็หนึ่งปีหรือสองปีแต่พอกลับมาจริงๆลูกก็มีเมียติดมาด้วยเมีย
ซึ่งถึงจะเป็นฝรั่งหรือว่าจะเป็นพม่ารามันอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเมียก็ย่อมจะเป็นเจ้าของตาอั้นมากกว่าแม่ซึ่งมีสิทธิ์ในตัวตาอั้นมากกว่าใครทั้งสิ้นความหวังที่วางไว้เกี่ยวกับลูกดูจะเลื่อนลอยหายไปในทันใดเหลียวดูคุณเปรมก็เห็นคุณเปรมยืนแหงหน้าดูดาดฟ้าเรือชั้นบนอย่างทองไม่รู้ร้อนคืนนั้นคุณเปรมนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาแล้วก็ถอนใจใหญ่อยู่จนดึกคุณเปรมเป็นอะไรไปหรือกลุ้มใจกลุ้มใจเรื่องอะไรแม่พร้อยนี่ได้ทีก็ขี่แพะไล่ฉันส่งลูกไปนอกให้ไปเอาความรู้ของฝรั่งเข้ามามันก็เลยหอบเอาเมียฝรั่งมาด้วยเอาเถอะฉันรู้แล้วล่ะแม่พร้อยไม่ต้องพูดอะไรอีกฉันจะออกไปสูบบุหรี่นอกมุ้งสักประเดี๋ยวคือคุณเปรมที่พลอยเห็นว่าทำท่าเป็นทองไม่รู้ร้อนดูเฉยๆจริงๆแล้วคุณเปรมนี่กลุ้มอยู่ลึกๆนะคะกลุ้มแล้วก็ผิดหวังอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วนะคะชีวิตของพลอยนับจากนี้ค่ะก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันและถ้าจะว่ากันไปถ้ามองในแง่ดีการที่พลอยได้ลูกสะใภ้เป็นแหม่มก็ทำให้พลอยได้รู้ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆอีกหลายอย่างหลังจากที่นอนไม่หลับในคืนแรกที่ตาอั้นกลับมาถึงบ้านพลอยก็ลุกขึ้นแต่เช้าสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเรื่องอาหารการกินของลูกเมื่อเย็นวานก็เป็นการฉุกละหุกเต็มทีเพราะว่าพลอยคาดว่าตาอั้นกลับมาบ้านคงอยากกินของต่างๆอย่างที่เคยชอบก็จัดเตรียมกับข้าวเอาไว้อย่างประณีตบรรจงจนเหลือเฟือแต่พอถึงตอนกินข้าวเย็นเข้าจริงตาอั้นก็ดูเนยๆกับของกินที่พลอยหาไว้ให้อาจจะเป็นเพราะเกรงใจเมียแหม่มที่ดูจะสะอิดสะเอียนต่อกับข้าวไทยอยู่มากทุกคนก็อีหลักอีเหลือกระดากใจนะคะตักข้าวใส่จานมาขีดเขียนเล่นๆตาอั้นก็ได้แต่ออกตัวบอกว่าเมียยังเหนื่อยปวดหัวต่อไปก็คงจะคุ้นเคยเป็นการเรียบร้อยไปได้พอเช้าวันรุ่งขึ้นพลอยก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะตายแล้วลูกสะใภ้แหม่มเนี่ยจะกินอะไรนะคะไม่คุ้นไม่เคยเนาะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงไม่แปลกแล้วค่ะคนไทยเราเองก็ยังกินอาหารฝรั่งกันแต่สมัยก่อนนี่วัฒนธรรมมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากคุณเปรมซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นเยอะเหมือนกันนะนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนมาหลับเอาตอนใกล้สว่างพลอยก็ไม่รู้จะไปปรึกษาหารือกับใครนะคะจะไปปรึกษาคุณเปรมคุณเปรมก็เพิ่งจะพลอยหลับไปเมื่อตอนใกล้สว่างอย่างที่บอกเมื่อหมดที่พึ่งที่ปรึกษาหารือพลอยก็บ่ายหน้าไปหาคุณอุ่นที่เรือนอ้าวแม่พลอยมาแต่เช้าทีเดียวอีฉันนอนไม่หลับนอนไม่หลับทั้งคืนค่ะกลุ้มใจพลอยรับสารภาพเธอโดยดีนะคะกลุ้มใจเรื่องลูกสะใภ้เนี่ยหรืออย่ากลุ้มใจเลยแม่พลอยถึงกลุ้มก็ทำอะไรไม่ได้ฉันว่าเขาก็หน้าตาน่าเอ็นดูดีอยู่นะต่อไปพอคุ้นเคยกันสักหน่อยพูดภาษาไทยได้บ้างก็ขี้เกียจจะรักซะอีกเรื่องนั้นก็พอทำนาวหรอกค่ะคุณพี่แต่ตอนนี้ฉันกลุ้มอยู่แต่ว่าเขาจะกินอะไรก็ไม่รู้เช้านี้ฉันก็เลยสั่งไม่ถูกอยากจะมาเรียนถามคุณพี่ว่าฝรั่งเขากินอะไรกันคุณพี่รู้บ้างไหมคะกินขนมปังให้เด็กไปซื้อขนมปังเอาไว้เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ซื้อเนยซื้อนมเอาปิ่นโตไปซื้อกับข้าวฝรั่งจากร้านเจ๊กมาด้วยขนมปังซื้อให้มากๆจะได้กินให้อิ่มพลอยถอนใจ
พราะคุณอุ่นก็ไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลืออะไรได้มากกว่านั้นเดินลงจากเรือนคุณอุ่นกลับขึ้นตึกก็พอดีตาอั้นโผล่ออกมาจากห้องนอนนี่เป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ตาอั้นกลับถึงบ้านที่พลอยได้พบกับตาอั้น2ต่อ2โดยที่ไม่มีเมียอยู่ด้วยอั้นตื่นแต่เช้าทีเดียวลูกผมนอนไม่หลับทั้งคืนตื่นเต้นดีใจจนพูดไม่ถูกที่ได้กลับบ้านแมมเอ้ยเมียอั้นเขาตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วครับยังนั่งแต่งตัวอยู่ในห้องเดี๋ยวก็คงจะออกมาคุณแม่เข้ามาหาเขาก่อนก็ได้ไม่ต้องหรอกอั้นอย่าไปกวนเขาเลยไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่เข้ามาเถอะลูซินเขารักคุณแม่มากแล้วตาอั้นก็คว้าข้อมือพลอยครึ่งลากครึ่งจูงเข้าไปในห้องลูซินนั่งอยู่ที่หน้ากระจกเงาบานใหญ่ตรงหน้ามีขวดมีกระปุกเครื่องสำอางต่างๆวางอยู่เต็มมือหนึ่งถือแปรงกำลังแปรงผมพอเห็นพลอยก็ยิ้มอย่างอ่อนหวานแล้วก็พูดอะไรเป็นภาษาฝรั่งซึ่งพลอยก็ได้แต่ยิ้มตอบแล้วก็นั่งลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งอย่างสงบเสงี่ยมพลอยนึกอยู่ในใจว่าลูกสะใภ้ช่างสวยเหมือนตุ๊กตาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พินิจพิจารณาลูกสะใภ้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เห็นว่าผมของลูซินนั้นเป็นคลื่นสีทองแดงผิวหนังสีขาวแก้มชมพูในตาสีน้ำเงินอ่อนจนแลดูเหมือนแก้วใสๆคือดูแล้วเนี่ยสวยเตะตาแต่ถ้าดูไปนานๆก็คงจะเบื่อเพราะว่าพิษไม่ขึ้นคนไทยเราจะมีคำว่าสวยผาดกับสวยพิษใช่ไหมคะแล้วก็มักจะให้ความสำคัญกับสวยพิษเพราะว่าคนสวยพิษเนี่ยดูทีแรกอาจจะยังไม่สวยมากเท่าไหร่แต่ยิ่งดูก็จะยิ่งเห็นงามแต่ลูกสะใภ้คนนี้จริงๆก็เพิ่งจะเป็นลูกสะใภ้คนเดียวเนี่ยนะคะพลอยเห็นว่าพิษไม่ขึ้นผิวหนังก็หยาบสู้คนไทยไม่ได้ดูคนเดียวแบบนี้เนี่ยก็รูปร่างดีอยู่แต่ถ้าไปเทียบกับคนไทยก็จะดูเถอะทะเก้งก้างน่ารำคาญคิดดูแล้วพลอยก็สงสารตาอั้นไม่น่าจะใจเร็วด่วนได้จากนั้นพลอยก็นึกออกถึงปัญหาที่พลอยกำลังหนักอกหนักใจนะคะนั่นก็คือจะกินอะไรกันดีอั้นถามเขาทีเลยลูกว่าเช้านี้อยากรับประทานอะไรอีกประเดี๋ยวแม่จะไปหามาให้ตาอั้นหัวเราะคุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับเรากินกาแฟกันคนละถ้วยขนมปังอีกนิดหน่อยแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับตอนเช้ากาแฟถ้วยเดียวจะไปอิ่มอะไรละอั้นอย่างอื่นไม่รับบ้างเลยเหรอฝรั่งเขารับกันเท่านั้นแหละคุณแม่ตาอั้นอธิบายอย่างอารมณ์ดีพลอยก็ได้ความรู้ใหม่ในเรื่องอาหารเช้าของฝรั่งเศสทำให้หายกังวลลงไปบ้างนะคะแต่ก็เป็นห่วงอยู่ดีว่าลูกจะหิวกินแค่นั้นจะไปอิ่มออกอะไรลูซินเดินไปเปิดตู้หยิบเสื้อออกมาอวดพลอยหลายชุดพลอยมองตามเข้าไปเห็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลายอย่างที่ไม่รู้จักก็นึกหนักใจแทนลูกสะใภ้ว่าจะต้องแต่งตัวประดักประเดิดเต็มไปด้วยเครื่องผูกมัดรัดรึงต่างๆลูซินก็ถามว่าคุณแม่จะให้เขาใส่ชุดไหนครับพลอยก็หลับหูหลับตาชี้ไปที่เสื้อชมพูตัวหนึ่งนะคะแหม่มหัวเราะชอบใจหยิบเสื้อตัวนั้นออกมาพาดเอาไว้ที่เก้าอี้แล้วก็ลงนั่งแต่งตัวต่อพลอยนั่งดูลูกสะใภ้ฝรั่งแต่งตัวก็ยิ่งนึกอัศจรรย์ใจเพราะเห็นแหม่มหยิบอะไรต่ออะไรจากกระปุกเล็กกระปุกน้อยมาทาที่ปากบ้างแก้มบ้างทำให้ปากเป็นสีแดงแก้มเป็นสีชมพูส่วนข้างหลังตากระทาอะไรเขียวๆทำให้ลูกตาลึกกรวงเหมือนกับคนเป็นโรคดูแล้วก็อดนึกไม่ได้ว่าเพียงแต่จะแต่งตัวออกจากห้องยังต้องผัดหน้าทาปากยังกับจะไปเล่นละครนี่ถ้าไปงานไปการมิต้องแต่งตัวกันหนักไปกว่านี้หรือลูซินแต่งหน้าทาปากฉีดน้ำอบเรียกว่าจัดเต็มนะคะเสร็จเรียบร้อยก็หันมายิ้มกับพลอยอันบอกเขาด้วยว่า
แม่เห็นว่าเขาสวยมากพลอยก็อยากจะเอาใจลูกสะพ้ายนะคะพอตาอั้นแปลให้เมียฟังแหม่มก็หัวเราะดีใจเดินเข้ามากอดพลอยทีนึงแล้วก็พูดภาษาฝรั่งยืดยาวตาอั้นบอกว่าเขาบอกว่าเขาก็เห็นคุณแม่สวยมากเหมือนกันระหว่างที่ลูกสะพ้ายเดินเข้ามากอดพลอยก็นั่งตั้งสติไม่ปล่อยให้หลบหรือว่าแสดงกิริยาว่ารังเกียจตามความรู้สึกในใจนั้นก็นึกแต่ว่าธรรมเนียมฝรั่งนี้ช่างน่ารำคาญเหลือเกินชอบแสดงอารมณ์โจ่งแจ้งประเดี๋ยวก็กอดประเดี๋ยวก็จูบกันวันยังค่ำใจจริงจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เคราะห์ดีว่าในห้องนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยกันแต่เพียง3คนถ้าไปทำอย่างนี้ต่อหน้าคนอื่นพลอยก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพลอยกำหนดเอาไว้ในใจว่าพอคุ้นกันอีกสักหน่อยคงจะต้องเตือนตาอั้นให้บอกเมียระวังตัวซะบ้างเพราะที่นี่เป็นเมืองไทยพ่อแม่ก็มีสกุลจำต้องระมัดระวังกิริยาขณะที่กำลังนึกแหม่มก็ยังไม่เดินไปห่างจากตัวพลอยแต่ยืนอยู่ตรงหน้าเอื้อมมือมาจับผ้านุ่งผ้าห่มของพลอยด้วยความสนอกสนใจนะคะปากก็ถามตาอั้นเป็นภาษาฝรั่งอยู่เรื่อยๆวันนั้นพลอยนุ่งผ้าลายสีเขียวแก่ห่มผ้าแถบตามสบายแบบอยู่กับบ้านตาอั้นบอกว่าลูซินเขาตัดเสื้อเก่งเคยเรียนมาทางนี้เขาสนใจเครื่องแต่งตัวมากครับคุณแม่คือลูซินเขาบอกว่าเขานึกไม่ออกว่าคุณแม่นุ่งห่มอย่างไรถึงอยู่ได้ด้วยผ้า2ผืนนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งไม่ต้องคาดเข็มขัดไม่มีกระดุมแล้วก็ไม่ต้องใช้เข็มกลัดเลยสักตัวเดียวเขาบอกว่าถ้าเป็นเขานุ่งห่มแบบนี้คงเดินไม่ได้แน่ๆเพราะจะหลุดไปทั้งตัวแต่เขาก็จะแต่งอย่างนี้บ้างเขาจะให้คุณแม่สอนให้พลอยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งเรียนเลยลูกเดี๋ยวพลาดพลั้งผ้าหลุดแล้วก็อายเขาตายค่อยดูค่อยไปก็แล้วกันแต่คนเดี๋ยวนี้เขานุ่งผ้าสิ้นกันหมดแล้วคงไม่ยากเพราะก็คงจะเหมือนกับโปรงแม่น่ะนุ่งผ้าเฉพาะเวลาอยู่กับบ้านเท่านั้นล่ะคือตอนนั้นเนี่ยพลอยก็นุ่งโจงกระเบนเฉพาะเวลาอยู่บ้านน่ะนะคะคือโจงกระเบนนี่มันก็นุ่งยากนะแล้วก็ถือเป็นการแต่งตัวที่น่าทึ่งมากเพราะเป็นผ้าผืนเดียวจริงๆนะคะจะสามารถนุ่งและกลายเป็นเป็นเครื่องแต่งตัวที่ทั้งเรียบร้อยแล้วก็ทั้งทมัดทแมงอันนี้ต้องบอกว่าดีไซน์เก๋มากนะคะสำหรับโจงกระเบนเนี่ยเก๋แล้วก็ค่อนข้างจะน่าทึ่งนะคะในขณะนั้นค่ะพลอยก็รู้สึกว่าได้เวลาที่จะต้องออกจากห้องนี้ไปโดยด่วนแล้วล่ะเพราะสองคนผัวเมียนี้เริ่มจะมองดูพลอยว่าเป็นของประหลาดจนเกินไปเสร็จแล้วนะคะพลอยก็เลยรีบลุกขึ้นแล้วก็บอกกับตาอั้นว่าแม่จะรีบไปดูของกินนะลูกแล้วก็หนีออกจากห้องไปสั่งเด็กชงน้ำชงกาแฟแล้วก็ปิ้งขนมปังที่เคยทำให้คุณเปรมกินอยู่เสมอนะคะอีกสักครู่คุณเปรมก็เดินหน้ายุ่งออกจากห้องมานั่งที่โต๊ะกินข้าวอ้าวแม่พลอยหายไปไหนมาแต่เช้าอันเขาชวนฉันเข้าไปคุยในห้องนะคุณเปรมตื่นลูกสะใภ้แต่เช้าใช่นะคุณเปรมพูดทำนองประชดก็จะทำอย่างไรได้ล่ะคุณเปรมลูกชวนฉันฉันก็ต้องไปพลอยก็ตอบอย่างอารมณ์เย็นนะคะไม่ถือโกรธที่โดนคุณเปรมประชดเพราะว่าก็ค่อนข้างจะเห็นใจคุณเปรมอยู่มากคุณเปรมก็นิ่งไปครู่หนึ่งตักข้าวต้มใส่ชามแล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วนี่เขาทำอะไรกันอยู่เมียเขากำลังแต่งตัวก็สวยดีอยู่หรอกสวยสวยผู้หญิงก็มีแต่เรื่องสวยดูอะไรก็ดูแต่ว่าสวยหรือไม่สวยผิดถูกดีชั่วไม่ต้องพูดกันละคุณเปรมก็ทำใจเย็นๆไว้บ้างคุณเปรมดุฉันเท่าไหร่ฉันไม่โกรธหรอกแต่ฉันไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเรื่องมันก็มาถึงเพียงนี้แล้วถึงจะโกรธไม่พอใจอย่างไรก็แก้ไขไม่ได้ฉันว่าทำใจดีๆไว้ดีกว่าอย่าให้ตาอั้นเสียใจเลยนะก็เวลาจะทำอะไรทำไมเขาไม่คิดถึงฉันบ้างมีอย่างหรือจะมีเมียทั้งคนจะบอกให้พ่อแม่รู้ก็ไม่มีตาออดน้องชายก็เป็นใจช่วยกันปิดฉันละช้ำใจนักแม่พลอยคราวนี้
ฉันก็เห็นใจคุณเปรมหรอกนะเห็นใจจริงๆแต่อย่าไปดุตาออสแกด้วยเลยเพราะแกเป็นน้องจะพูดอะไรก็ยากในขณะนั้นนะคะตาอั้นก็พาเมียซึ่งแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยกำลังจะเดินเลี้ยวเข้ามาในห้องอาหารแน่เข้ามากันแล้วละคุณเปรมคุณเปรมหันไปดูแล้วก็ก้มหน้าลงซดข้าวต้มอย่างไม่สนใจตาอั้นพาเมียเดินมาถึงโต๊ะแหม่มก็เดินตรงเข้าไปที่คุณเปรมทักเป็นภาษาฝรั่งแล้วก็เอื้อมมือออกจับกับคุณเปรมอีกครั้งหนึ่งทำให้คุณเปรมต้องหันมามองหน้าพลอยแล้วก็ตีหน้าเบ้อย่างเบื่อหน่ายในเรื่องที่จะต้องจับมือกันอย่างไม่รู้หยุดพลอยเห็นคุณเปรมมองมาก็ยิ้มด้วยอย่างใจเย็นทำให้คุณเปรมหันไปทางอื่นโดยเร็วแล้วก็ทำเสียงกุกกักอยู่ในปากตาอั้นก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่พอใจก็อธิบายบอกว่าธรรมเนียมฝรั่งเศสครับคุณพ่อเจอกันก็ต้องจับมือกันชะคุณเปรมพูดออกมาได้คำเดียวพลอยก็เลยรีบถามขึ้นว่าอยู่บ้านเดียวกันเห็นหน้ากันทุกวันก็จับมือกันเหรอคือพลอยนี่รีบถามก่อนที่คุณเปรมจะพูดจาอะไรไม่ดีออกไปนะคะชิงพูดซะก่อนแต่อั้นก็อธิบายว่ามันเป็นธรรมเนียมเขาถือกันอย่างนั้นแหละคุณแม่เป็นธรรมเนียมที่สุภาพของเขาถ้าสุภาพกันอย่างนี้ฉันก็เห็นจะมือหักตายซะก่อนเท่านั้นเองคุณเปรมก็พูดออกมาจนได้พลอยหันไปยิ้มแล้วก็รีบชวนตาอั้นเนี่ยคุยเรื่องอื่นๆต่อนะคะอาหารเช้าวันนั้นก็เต็มไปด้วยความครุกครักประดักประเดิดละค่ะคุณเปรมกินข้าวต้มไม่กี่คำก็รีบอิ่มแล้วแต่ไม่ยอมลุกจากโต๊ะนั่งทำหน้าบอกบุญไม่รับจ้องมองลูกสะใภ้อยู่กับที่นะคะในขณะที่พลอยเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีแก่ใจที่จะกินอะไรได้เพราะต้องคอยระวังมีให้คุณเปรมพูดอะไรรุนแรงออกไปแล้วก็คอยชวนตาอั้นคุยเรื่องอื่นๆไม่เปิดโอกาสให้คุณเปรมแทรกเข้ามาได้ตาอั้นก็พอรู้ว่าพ่อเนี่ยไม่พอใจก็เริ่มกระดากกระเดืองพูดจาด้วยน้ำเสียงที่เก้อจนเห็นได้ชัดในขณะที่ลูซินเนี่ยสบายใจที่สุดเพราะไม่เข้าใจมองยิ้มกับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างจนพลอยออกสงสารแล้วลูซินก็รินกาแฟใส่ถ้วยใส่นมใส่น้ำตาลเอาขนมปังทาเนยพอพลอยเหลือไปเห็นก็ต้องสะดุ้งนะคะเพราะว่าลูซินเอาขนมปังทาเนยจุ่มลงไปในถ้วยกาแฟแล้วจึงเอาขึ้นใส่ปากกินคือในความรู้สึกของพลอยเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันเสียมารยาทมากๆเลยนะคะพลอยก็รีบเมินหน้าหนีรู้สึกอายมากพอเหลียวไปดูทางตาอั้นก็เห็นว่าตาอั้นเนี่ยกำลังกินขนมปังกาแฟแบบเดียวกับภรรยานี่ถ้าเกิดว่าตาอั้นยังเป็นเด็กๆก็คงจะต้องถูกพลอยดุละค่ะถ้าไม่ฟังก็คงถึงขั้นต้องตีแต่ว่าตอนนี้ตาอั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเมียแล้วใช้กิริยามารยาทในการกินอาหารเช่นเดียวกับเมียพลอยก็ได้แต่นั่งดูพูดอะไรไม่ออกเหลียวไปมองทางคุณเปรมก็เห็นคุณเปรมกำลังตะลึงดูอยู่เหมือนกันนะคะพลอยก็นึกในใจว่าหมดกันกิริยามารยาทเคยสอนเคยหัดมาแต่ยังเด็กๆหมดกันคราวนี้เองเพราะถูกฝรั่งเปลี่ยนไปเสียหมดจะว่าอะไรเขาก็ไม่ได้เพราะเมียเขาก็มานั่งคุมอยู่ด้วยพอตอนบ่ายวันนั้นค่ะคุณเปรมกลับมาจากที่ทำงานแต่หัววันพออาบน้ำผัดเครื่องแต่งตัวเสร็จคุณเปรมก็เรียกหากระดาษเครื่องเขียนให้วุ่นวายแล้วก็บอกว่าแม่พลอยฉันเห็นจะต้องร่างพระสารถึงตาออสสักหน่อยสั่งห้ามเด็ดขาดเรื่องมีเมียแหม่มฉันมีลูกสะพ้ายฝรั่งได้เพียงคนเดียวเท่านั้นขืนมีอีกคนฉันเห็นจะอายุสั้นเสียเป็นแน่ไอ้อันมันมีมาแล้วกันแล้วกันไปแต่ตาออสนี่ถ้าขืนไปมีอีกเป็นต้องขาดลูกขาดพ่อกันแน่ตาออสแกก็ยังไม่เห็นจะมีวี่แววอะไรเลยคุณเปรมชะแม่คนหูทิพตาทิพแล้วอย่างไอ้อันเนี่ยหล่อนได้วี่แววก่อนงั้นหรือแล้วทำไมไม่บอกฉันบ้างพลอยต้องหัวเราะเพราะคำพูดของคุณเปรมนั้นค่อนข้างจะจริงนะคะคือจริงๆพลอยนี่ก็จัดว่าเป็นคนอารมณ์ดีนะโดนผัวประชดประชันว่ากล่าวต่างๆนานาใส่อารมณ์มากมายก็ไม่โกรธนะคะคือเรื่องนี้
มันก็จริงอย่างที่คุณเปรมว่าเพราะว่าพลอยเองก็เพิ่งรู้พร้อมๆกับคุณเปรมที่ท่าเรือนะคะว่าตาอั้นเนี่ยพาเมียแหม่มกลับมาบ้านแต่จะว่าไปพลอยก็ได้วี่แววนะเพียงแต่พลอยเนี่ยไม่แน่ใจคุณเปรมก็ลงมือเขียนจดหมายเสียยืดยาวพอเขียนเสร็จก็หันมาถามพลอยว่าจะอ่านไหมพลอยก็บอกว่าไม่อ่านหรอกขี้เกียจต่อความยาวสาวความยืดเมื่อเห็นว่าพลอยไม่อ่านคุณเปรมก็ปิดผนึกจดหมายดังปึงปังเหมือนกับจะระบายความโกรธจากตัวให้หมดไปนะคะคือระบายจากตาออสจากตาอั้นเนี่ยไปที่ตาออสซึ่งเป็นผู้รับกรรมต่อมาค่ะพลอยก็ได้รับจดหมายจากตาออสเป็นความว่าคุณแม่ที่รักโอ้โหคุณพ่อเขียนจดหมายมาเทศนาลูกใหญ่เลยเรื่องที่พี่อั้นพาเมียแหม่มกลับบ้านราวกับว่าลูกจะไปห้ามเขาได้อย่างนั้นล่ะแต่ลูกก็เห็นใจคุณพ่ออยู่มากเลยเขียนจดหมายไปถึงท่านฉบับหนึ่งให้คำมั่นสัญญาว่าลูกจะไม่พาแหม่มหรือว่าพาใครๆกลับบ้านเป็นอันขาดถ้าอยากจะริมีเมียกับเขาเมื่อไหร่ก็จะบอกให้ท่านหาให้ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรหวังว่าท่านจะพอใจเรื่องพี่อั้นที่ลูกไม่ได้บอกมาก่อนนั้นเพราะเจ้าตัวเขาสั่งให้ปิดเขาบอกว่าถ้าขืนลูกบอกมาทางบ้านเขาจะเตะลูกลูกก็เลยไม่บอกเพราะกลัวถูกเตะประการหนึ่งและเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของลูกอีกประการหนึ่งแต่ความกลัวถูกเตะนั้นเห็นจะมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ไหนๆแม่ก็รู้แล้วลูกจะเล่าให้ฟังพี่อั้นกับลูซินเขาได้เสียกันอย่างลับๆตั้งแต่ก่อนที่พี่อั้นจะสอบได้เขามาแต่งงานกันอย่างเปิดเผยตอนที่พี่อั้นสอบได้แล้วเมื่อรู้จักกันลูซินเขาหากินเป็นช่างตัดเสื้อทำงานอยู่ร้านใหญ่ๆในปารีสบ้านเขาอยู่ใกล้ๆกับพี่อั้นเช้าเย็นเขาเดินผ่านเห็นหน้ากันทุกวันในที่สุดเขาก็รู้จักแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันได้พ่อแม่ผู้หญิงเขาก็ไม่ห้ามเพราะแกไม่ใช่คนร่ำรวยมีลูกหลายคนแกนึกว่าพี่อั้นเป็นเศรษฐีมาจากเมืองไทยดูเหมือนญาติผู้หญิงเขาจะไปเที่ยวคุยด้วยซ้ำว่าพี่อั้นน่ะเป็นเจ้ามาจากเมืองไทยแต่ปิดบังไม่ยอมบอกใครเพราะมาเรียนหนังสือลูกไปฝรั่งเศสยังพลอยเคืองไปด้วยเพราะข่าวลือนี้ถ้าจะว่าไปเมียพี่อั้นเขาก็เป็นคนดีตามภาษาฝรั่งและผัวเมียเขาก็รักกันมากเท่าที่ลูกรู้ลูกมาวิตกอยู่ก็แต่ทางบ้านของเราเพราะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และคนอื่นๆทุกคนเป็นคนไทยมีนิสัยใจคอการอบรมเป็นคนละอย่างกับฝรั่งอยู่ดีๆก็มีฝรั่งแท้ๆคนหนึ่งโดดเข้าไปอยู่ด้วยใจกลางครอบครัวย่อมจะต้องอึดอัดใจเป็นธรรมดาเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นคนด้วยกันแต่ก็เป็นคนคนละชนิดกันเข้ากันได้ยากลูกจึงเห็นใจคุณพ่อท่านมากและเห็นว่าเป็นหน้าที่ของเมียพี่อั้นเขาจะต้องโอนอ่อนเข้าหาทางเราถ้าเขาทำได้ก็ดีไปและลูกก็หวังว่าจะทำได้เพราะไม่ใช่คนอายุมากนักคนที่จะทำให้เมียพี่อั้นหันมาเป็นไทยและเข้ากับคนไทยได้ลูกก็เห็นว่ามีแต่แม่คนเดียวเท่านั้นคุณพ่อท่านก็คงจะไม่มีเวลาส่วนพี่อั้นเองเขาคงไม่คิดจะทำเพราะว่าลูกดูแล้วพี่อั้นในตอนท้ายนี้เขาออกจะเป็นฝรั่งมากกว่าเมียของเขาซะอีกสำหรับตัวลูกเองแม่ไม่ต้องวิตกเพราะลูกรับรองได้ว่าจะไม่ทำอย่างพี่อั้นแน่นอนกลัวว่าจะทำให้ต้องลำบากหลายคนโดยไม่เข้าเรื่องความจริงคนที่เป็นผัวเมียกันนั้นถึงจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแต่ถ้าใจรักกันจริงแล้วก็คงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขลูกกลัวแต่อย่างเดียวว่าผู้หญิงฝรั่งที่เขามารักเรานั้นเขาอาจเข้ามาด้วยความเข้าใจผิดเมื่อเขาเห็นเราเป็นคนตะวันออกหน้าดำๆแต่มีปัญญาไปเรียนได้ถึงบ้านเขาก็จะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราเป็นเจ้าคนนายคนมิใช่คนธรรมดาสามัญมิฉะนั้นจะเดินทางไปเรียนหนังสือไกลถึงเพียงนั้นได้อย่างไรและเมื่อนึกว่าเราร่ำรวยเป็นเจ้าคนนายคนแล้วเขาก็คงจะต้องนึกต่อไปอีกตามธรรมดาฝรั่งนั้นเขารู้จักเมืองตะวันออกด้วยการอ่านหนังสือซึ่งส่วนมากก็เป็นหนังสืออ่านเล่นที่คนแต่งตั้งใจโกหกให้วิจิตรพิสดารต่างๆแล้วก็อาจจะเห็นภาพว่าเราคงจะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองเต็มไปด้วยเพชรนิลจินดา
และข้าทาสบริวารคอยรับใช้จะไปไหนมาไหนก็คงจะขี่ช้างขี่ม้า กันอย่างคลึกครื้นแล้วเขาก็คงจะนึกเอาว่าถ้าเขาเป็นเมียเราเขาก็จะได้มาใช้ชีวิตอย่างนั้นในตะวันออกซึ่งคงจะน่าสนุกสบายกว่าชีวิตที่เขาเคยมาเป็นอันมากเมื่อผู้หญิงฝรั่งธรรมดามารู้จักคนไทยก็คงจะมีความคิดอย่างนี้ติดตัวมาด้วยยิ่งได้มารู้จักคนไทยก็หลงรักได้ง่ายๆเพราะผู้หญิงนั้นเหมือนกันทั่วโลกนั่นก็คือชอบให้คนฉอเลาะเอาใจและชอบคนมีกิริยาเรียบร้อยแต่งตัวโก้เที่ยวเก่งพูดเก่งคนที่มีลักษณะอย่างนี้ในหมู่ฝรั่งด้วยกันมีน้อยคนเพราะว่าฝรั่งส่วนมากเป็นคนเก้งก้างเข้าผู้หญิงไม่เป็นจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็เถอะทะไม่น่าดูส่วนคนไทยนั้นมีลักษณะที่ผู้หญิงชอบทุกคนไปจึงติดต่อรู้อกรู้ใจกันได้รวดเร็วครั้นได้เสียกันแล้วพากลับมาเมืองไทยการที่จะเป็นไปอย่างที่สองฝ่ายมิได้คาดไว้ฝ่ายหญิงก็จะเห็นว่าเมืองไทยนั้นเล็กนิดเดียวไม่ได้หรูหราอย่างที่เคยฝันเคยได้ยินผัวบอกว่าทางบ้านมีร้านให้เขาเช่าในเมืองหลวงก็นึกว่าผัวของตัวเป็นเจ้าของที่มีตึกนับ10 20ชั้นเหมือนอย่างที่เขาให้เช่ากันในลอนดอนแต่พอมาเห็นเข้าจริงกลายเป็นห้องแถวโกโรโกโส 2-3 ห้องข้างล่าก็น้ำเน่าข้างหลังก็น้ำเน่าใจก็คงจะนึกโกรธๆว่าถูกต้มยิ่งอยู่เมืองไทยนานไปถูกยุงกัดกลางคืนแมลงวันตอมกลางวันแวดล้อมไปด้วยกลิ่นไอต่างๆเช่นกะปิปลาร้ากระเทียมน้ำปลาซึ่งฝรั่งเห็นว่าเหม็นแถมตามฝาบ้านก็มีจิ้งจกตุ๊กแกอันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ฝรั่งเห็นว่าน่าเกลียดน่ากลัวมาไต่ยั่วเยี้ยออกเต็มไปใจนั้นก็คงจะยิ่งนึกว่าตัวถูกพามาทรมานและนึกคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองหนาวอากาศหนาวแล้วก็อยากกลับบ้านไม่อยากอยู่อีกต่อไปทางฝ่ายผู้ชายเมื่อได้กันใหม่ๆก็เห็นว่าเมียของตัวสวยนิสัยใจคอตลอดจนกิริยามารยาทก็ดูน่ารักไปหมดเพราะเมื่ออยู่ด้วยกันที่เมืองนอกไม่มีคนอื่นจะให้มาเปรียบเทียบนอกจากผู้หญิงฝรั่งด้วยกันครั้นพอกลับมาถึงเมืองไทยเห็นเมียของตนมานั่งขาวโพลงตัวโตกว่ามนุษย์ธรรมดาในหมู่คนไทยก็คงจะต้องตกใจยิ่งมองดูผู้หญิงไทยก็ยิ่งเห็นสวยกว่าน่ารักกว่าเมียของตนไปสิ้นผิวหนังของคนไทยก็ละเอียดกว่าไม่เป็นรูไม่หยาบอย่างฝรั่งจริตกิริยาก็แช่มช้อยน่ารักกว่าไม่โก้งเก้งทูมตามและผู้หญิงไทยนั้นก็นับถือเลื่อมใสตนมากกว่าเพราะเห็นว่าเป็นนักเรียนนอกไม่เหมือนกับแหม่มที่คอยทักคอยแก้คำพูดภาษาฝรั่งที่ตนพูดออกมาไม่ชัดนานเข้าหน่อยก็คงจะชักรำคาญเบื่อเมียแหม่มเหม็นนมเหม็นเนยอยากจะไล่ไปเสียให้พ้นๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทั้งสองฝ่ายจะหาความสุขจากไหนมาได้และถ้ายิ่งมีลูกด้วยกันก็จะยิ่งลำบากไปใหญ่สรุปความว่าแม่เย็นใจได้เลยลูกจะไม่พาแหม่มกลับมาเป็นลูกสะใภ้แม่เป็นคนที่สองเด็ดขาดและถ้าหากว่าแม่ยังไม่รีบร้อนที่จะมีลูกสะใภ้นักลูกก็อยากจะขออยู่ตัวคนเดียวไปก่อนและเป็นของแม่แต่คนเดียวไปนานๆหลงชื่อออสพลอยอ่านจดหมายตาออสแล้วก็อยากจะหัวเราะแล้วร้องไห้พร้อมๆกันไปใจหนึ่งนั้นก็ชื่นใจที่ตาออสพูดมาได้ตรงกับใจตัวทุกอย่างอีกใจหนึ่งก็สงสารตาอั้นที่อาจจะต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างที่ตาออสเขียนมาพร้อมกันกับจดหมายถึงพลอยนะคะตาออสก็มีจดหมายจ่าหน้าซองถึงคุณเปรมอีกฉบับหนึ่งพลอยก็เก็บเอาไว้ให้คุณเปเอาไว้ให้คุณเปรมเนี่ยเปิดอ่านเอาเองตกบ่ายคุณเปรมกลับจากงานเปิดจดหมายตาออสออกอ่านก็ดีใจหัวเราะลั่นยื่นจดหมายให้พลอยดูแล้วก็ร้องว่าแหมออสเขาพูดตรงกับใจฉันเสียจริงทีเดียวไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นลูกพ่อพลอยก็เมินหน้าไปยิ้มเสียทางอื่นนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยเคยได้ยินคุณเปรมพูดว่าตาออส ดีกว่าตาอั้นแต่จดหมายจากตาออสฉบับนั้นดูเหมือนจะทำให้คุณเปรมมีความหวังมากขึ้นกว่าเก่า
มีอารมณ์ดีขึ้นกว่าเก่าไม่รู้สึกเสียอกเสียใจหรือว่ารำคาญในการที่ตาอั้นมีเมียแหม่มจนเกินควรและต่อจากนั้นคุณเปรมก็เริ่มพูดจากับตาอั้นและเมียแต่โดยดีแล้วก็เริ่มแสดงความเมตตากรุณาตามสมควรซึ่งก็ทำให้พลอยโล่งใจขึ้นเป็นอันมากจากเรื่องเมียแหม่มก็มาถึงเรื่องของการทำงานบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อตาอั้นกลับมาเนี่ยคุณเปรมก็จะต้องจัดการเรื่องหน้าที่การงานให้ตาอั้นปรากฏว่าคุณเปรมก็พาตาอั้นไปเที่ยวหาผู้ใหญ่ในราชการนะคะผู้ใหญ่ที่คุณเปรมเคารพนับถือและในที่สุดก็สามารถฝากตาอั้นเข้าทำราชการในกระทรวงยุติธรรมสมกับวิชากฎหมายที่ตาอั้นได้ร่ำเรียนมาส่วนตาอ้นที่เป็นนายทหารอยู่ที่อยุธยานั้นก็ไปมาหาสู่อยู่เป็นนิดไม่มีวี่แววว่าจะกระทำการสิ่งใดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวลงไปโดยไม่ปรึกษาเหมือนกับตาอั้นคุณเปรมบอกว่าตาออดดีกว่าตาอั้นเป็นครั้งแรกนะคะก็ทำให้พลอยเนี่ยคลายความวิตกที่เคยมีอยู่แต่เดิมลงไปได้ไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาคุณเปรมแทบไม่เคยเห็นตาออดมีดีอะไรกว่าตาอั้นเลยนะคะคือตาอั้นทำอะไรเนี่ยก็ดีไปหมดส่วนตาออดทำอะไรก็ไม่เข้าตาไปหมดนี่เป็นครั้งแรกระหว่างนั้นค่ะพลอยก็ได้แต่นั่งคอยให้ตาออดกลับมาอีกคนหนึ่งจะได้ครบจำนวนลูกซึ่งก็จะต้องรอไปอีกประมาณปีเศษสิ่งที่ทำให้พลอยเกิดความกังวลใจในขณะนี้นอกเหนือไปจากเรื่องของตาอั้นก็คือเรื่องของประไพตอนนี้ประไพกำลังแตกเนื้อสาวพลอยส่งให้ไปอยู่โรงเรียนกินนอนแห่งหนึ่งแล้วก็รับกลับมาค้างบ้านอาทิตย์ละครั้งพลอยสังเกตว่ากิริยามารยาทของประไพนั้นดูจะเป็นสมัยใหม่แล้วก็ฟุ่มเฟือยเกินไปในสายตาของพลอยนะคะประภัยชอบแสดงกิริยาโก้เก๋ต่างๆออกมาให้เห็นจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งก็เป็นไปโดยอิสระขาดความระมัดระวังผิดกับการที่พลอยเนี่ยเคยได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ยังเด็กๆคือพลอยนี่ได้รับการสั่งสอนมาอีกแบบหนึ่งแบบชาววังการพูดจาของประภัยประภัยก็เป็นคนที่พูดตรงๆในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะพูดพลอยเคยปรารภขอให้คุณอุ่นช่วยกวดขันดูแลความประพฤติของประภัยอีกแรงหนึ่งคุณอุ่นก็รับแต่พลอยก็รู้ว่าไม่มีผลอย่างไรเพราะว่าคุณอุ่นรักประภัยจนหลงแบบคนแก่ที่จะต้องมีอะไรหรือว่าใครเอาไว้รักไว้ตามใจและคุณอุ่นก็อยู่ในฐานะที่ประภัยจะขู่ได้เสียแล้วเพราะถูกตามใจมาไว้มากพอตาอั้นพาเมียแหม่มมาไว้ในบ้านประภัยก็เข้าสนิทสนมกับพี่สะใภ้ได้ทันทีทุกครั้งที่อยู่บ้านประภัยก็จะเข้าไปคลุกอยู่กับพี่สะใภ้ในห้องและเมื่อออกมานอกห้องก็มักมีกิริยาอาการของแหม่มติดออกมาด้วยเสมอประภัยเริ่มเรียนแบบลูซินนะคะเรียนไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่าพูดท่าหัวเราะหรือแม้แต่จะมองดูผู้คนหรือว่าสิ่งอื่นๆประภัยก็เริ่มมีท่าทีเป็นแหม่มจนพลอยเนี่ยเกือบจะทนไม่ได้เช่นบางครั้งประภัยเผลอตัวนั่งไขว่ห้างทำให้พลอยต้องดุเอาแรงๆวันหนึ่งพลอยสังเกตเห็นว่าประภัยมีหน้าตาแปลกไปกว่าแต่ก่อนพอเรียกเข้ามาดูใกล้ๆเอานิ้วเช็ดที่แก้มที่ปากออกดูพลอยก็รู้ได้ว่าประภัยทาหน้าด้วยสีของพี่สะใภ้แหม่มก็คือด้วยเครื่องสำอางนั่นเองพลอยโกรธมากไปล้างหน้าออกให้หมดเดี๋ยวนี้ประภัยพลอยสั่งด้วยความโมโหในขณะที่ประภัยสะบัดหน้าด้วยความไม่พอใจแต่ก็ยังนั่งก้มหน้าปล่อยให้น้ำตาร่วงพอแต่ก็ไม่ยอมลุกนะพลอยก็โกรธดูสิฉันบอกแล้วยังทำไม่ได้ยินอีกเดี๋ยวเถอะประภัยโธ่คุณแม่ก็ภัยลองดูหน่อยเดียวเท่านั้นไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยตายจริงผัดหน้าทาปากราวกับนางละครแล้วยังจะมีหน้ามาบอกว่าไม่เสียหายอะไรอีก
ก็พี่ลูซินเขาบอกว่าที่เมืองนอกน่ะผู้หญิงเขาก็ทากันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้น่ะแต่ที่นี่เมืองไทยไม่ใช่เมืองนอกไปล้างหน้าออกเดี๋ยวนี้ทีเดียวประภัยคือปกติพลอยนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยใช้อารมณ์คราวนี้นี่ดูเหมือนว่าพลอยจะโกรธเอาจริงๆในขณะนั้นตาอั้นกลับจากทำงานตอนบ่ายพลอยบ่นเรื่องนี้แต่ตาอั้นก็กลับหัวเราะบอกว่าคุณแม่ครับประภัยแกเป็นเด็กรุ่นสาวขึ้นมาแล้วแกก็ต้องอยากสวยอยากงามที่เมืองฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็ทาหน้ากันทั้งนั้นแหละครับเขาไม่ถือว่าเป็นของเสียหายอะไรคอยดูไปเถิดอีกหน่อยเมืองไทยก็คงจะเป็นไปตามไม่มีวันซะละใครจะตามก็ตามไปเถอะฉันไม่ยอมคนหนึ่งล่ะฉันแก่แล้วคุณแม่ก็ดีแต่อ้างว่าแก่คนขนาดคุณแม่ที่เมืองนอกยังไม่มีใครก็ถือว่าแก่เลยผู้หญิงฝรั่งนั้นสาวๆเสียอีกเขาไม่ต้องแต่งตัวเท่าไหร่เพราะถือว่าสวยอยู่แล้วแต่พออายุมากเข้าเขาก็แต่งตัวมากขึ้นตามเพราะว่าร่างกายทรุดโทรมลงก็ต้องช่วยแต่งให้สวยขึ้นตาอั้นแกจะมีเมียแหม่มก็มีไปเถอะนะแต่อย่าพยายามทำให้แม่เป็นแหม่มไม่มีวันสำเร็จหรอกประภัยน้องแกก็เถอะแม่ไม่ยอมเหมือนกันตาอั้นหัวเราะห้ามอะไรก็ห้ามได้หรอกคุณแม่แต่จะห้ามประภัยไม่ให้โตเป็นสาวนั้นเห็นจะห้ามยากและคนที่โตเป็นสาวนั้นจะห้ามไม่ให้แต่งตัวสวยก็ห้ามไม่ได้อีกคำพูดของตาอั้นในเรื่องนี้ตลอดจนคำพูดกริยาท่าทางของประภัยในบางกรณีทำให้พลอยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆตามยุคตามสมัยนั้นกำลังก้าวคืบเข้ามาแม้ในครอบครัวลูกๆของพลอยกำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจิตลูกคนเดียวที่ยังพูดกันรู้เรื่องและพูดกันได้ด้วยความเห็นใจก็เห็นจะมีแต่ตาออดคนเดียวพลอยก็รอให้ตาออดกลับอยู่ด้วยความหวังต่อมาไม่นานก็มีข่าวส่งพระครรภ์พระเจ้าลูกเธอพร้อมด้วยข่าวสถาปนาเจ้าจอมผู้ทรงครรภ์ขึ้นเป็นพระนางคุณเปรมดูเหมือนจะปิติยินดีในข่าวพระเจ้าลูกเธอเป็นพิเศษฉันเห็นพระทัยในหลวงท่านเสียจริงๆเสวยราชมาตั้งนานแล้วยังไม่มีพระเจ้าลูกเธอไว้ทรงรับพระชทายาทพระเจ้าน้องยาเธอแท้ๆก็ที่วงคตไปทีละองค์แม่พลอยคิดดูสิเริ่มต้นก็ทูลกระหม่อมพระองค์เล็กแล้วก็ทูลกระหม่อมเอียดทูลกระหม่อมฟ้าติ๋วที่วงคตไปจนหมดเหลือแต่ทูลกระหม่อมเอียดน้อยพระองค์เดียวท่านก็ไม่แข็งแรงนักประชวนอยู่บ่อยๆทูลกระหม่อมเอียดน้อยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในเวลาต่อมานั่นเองนะคะคุณเปรมบอกว่าถ้ามีเจ้าฟ้าประสูติเสียแต่เดี๋ยวนี้เรื่องก็จะแน่นอนขึ้นไม่มีปัญหากว่าจะสิ้นแผ่นดินก็คงจะทรงพระเจริญเป็นหนุ่มเพราะในหลวงท่านก็คงจะอยู่ในราชสมบัติไปอีกนานคุณเปรมพูดอย่างมั่นใจแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังหารู้ไม่ว่าความมั่นใจและความหวังของตนจะสลายลงในเวลาอันรวดเร็วพลอยยังจำได้ว่าวันงานฉัตรมงคลต่อมานั่นเองคุณเปรมแต่งตัวเต็มยศเข้าไปงานในวังและก็กลับบ้านดึกผิดปกติพอคุณเปรมกลับมาถึงบ้านเห็นพลอยนั่งคอยอยู่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้ในหลวงเสด็จเข้ามาจากวังพญาไทในพิธีฉัตรมงคลเสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งจักรพรรดิอยู่ครู่หนึ่งเกิดโปรดขึ้นมาอย่างไรก็ไม่ทราบรับสั่งให้บอกมหาดเล็กห้องพระบรรทมและชาวที่ที่วังพญาไทให้ย้ายเข้ามาเดี๋ยวนั้นจะประทับเข้าที่ที่พระที่นั่งจักรพรรดิต่อไปเป็นประจำไม่มีกำหนดรู้วังท่านก็มีถมไปทำไมจะไปประทับที่นั่นเล่าคุณเปรมพระที่นั่งจักรพรรดินั่นโบราณออกจะตายไปมีมาแต่สร้างกรุงไม่เห็นจะน่าสบายตรงไหนเลยฉันอยู่ในวังยังเห็นว่าน่ากลัวออก
ก็นั่นนะสิพระที่นั่งจักรพรรดิเคยเป็นที่ประทับมาจนถึงรัชกาลที่3ต่อจากนั้นมากี่แผ่นดินก็ไม่เคยเข้าไปประทับที่นั่นอีกคงเข้าเพียงคืนวันเฉลิมพระราชมนเทียนในงานราชาพิเศษเท่านั้นบางทีท่านจะมีพระประสงค์ให้พระเจ้าลูกเธอประสูติในวังหลวงกระมังถึงกระนั้นก็เถอะแม่พลอยพระที่นั่งอื่นในนั้นก็ยังมีถมไปแต่ฉันได้ยินว่าท่านรับสั่งว่าท่านจะเข้ามาประทับแบบพระเจ้าแผ่นดินโบราณเข้าที่ใต้พระมหาเสวตฉัตรในจักรพรรดิเครื่องคราวต่างๆเช่นเครื่องราชูปโภคเครื่องทรงพระสำอางก็สั่งให้เอาของเก่าออกใช้ทั้งนั้นแปลกแท้ๆทีเดียวฉันนึกสังหรณ์อย่างไรก็ไม่รู้ในหลวงท่านไม่ค่อยประทับในวังหลวงกี่มากน้อยตั้งแต่เสวยราชมาก็เที่ยวประทับที่โน่นที่นี่สร้างวังใหม่ๆก็หลายแห่งฉันแต่ท่าวาสุกรียังเคยไปประทับแต่คราวนี้รู้สึกว่าท่านอยากจะกลับเข้าวังหลวงเสียจริงๆเหมือนกับคนที่หายไปไหนนานๆแล้วก็อยากกลับบ้านป่านนี้ช้อยคงดีใจหรอกเพราะในวังจะได้คลึกครื้นถ้าจะจริงถ้าประทับอยู่ในนั้นนานๆมีเจ้าฟ้าประสูติในวังบางทีก็จะกลับไปเหมือนเก่าๆเมื่อครั้งที่แม่พลอยกับฉันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่กระมังนึกดูเดี๋ยวนี้ก็นานใจหายแต่ถ้านึกถึงเป็นบางเรื่องก็ดูเหมือนวันซืนนี่เองเรื่องอะไรคุณเปรมก็ไม่รู้หลายเรื่องตอนฉันไปดักคอยดูตัวแม่พลอยแถวหน้าประตูสีสุดาวงนั้นฉันยังจำได้ติดหูติดตาเหมือนกับเพิ่งผ่านไปมาแต่เมื่อวานนี้เองแต่ถ้าคิดไปก็นานหนักหนาคนที่เคยรู้จักก็ตายไปแล้วเกือบหมดลูกเต่าของเราก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหมดยังมีเหลือที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็แม่พลอยเท่านั้นเองคุณเปรมก็ช่างพูดออกมาได้ไม่กระดากปากบ้างเลยฉันแก่ลงไปต้องเป็นกองและยังจะมาหาว่าไม่เปลี่ยนแปลงแม่พลอยแก่ก็ไม่ได้แก่ไปคนเดียวฉันเองก็แก่ลงไปด้วยคนเราที่รักกันอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตแก่ลงมาด้วยกันก็จะต้องเห็นว่าคนที่เรารักนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นอย่างที่ฉันมองเห็นแม่พลอยนี่แหละเพราะฉันมีแต่แม่พลอยจึงไม่วิตกอะไรเท่าไหร่นักถึงของอื่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่แม่พลอยของฉันก็ยังคงเหมือนเก่าอยู่เสมอยังสาวยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงคุณเปรมพูดพลางหันหลังให้แล้วก็พูดต่อไปว่าแม่พลอยช่วยบีบหัวไหล่ตรงนี้ให้ฉันหน่อยเถิดเมื่อตอนบ่ายฉันไปดูชาวที่เขาจัดพระที่นั่งเห็นอะไรต่ออะไรวางอยู่ไม่ถูกใจโดดเขายกเองมันก็ยอกที่หัวไหล่ขวานี่ปราบขึ้นมาเฉยๆเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หายพลอยอมยิ้มยกมือขึ้นนวดไหล่คุณเปรมด้วยความรักความเอ็นดูถึงปากคุณเปรมจะพูดจาฉ่อเลาะหน้าฟังเหมือนผัวหนุ่มเมียสาวแต่สังขารของคุณเปรมก็ร้องอุทธรณ์ว่าคุณเปรมนั่นแก่ลงมิใช่คนหนุ่มอย่างแต่ก่อนหรืออย่างที่คุณเปรมเข้าใจต่อมาอีก 3-4 วันพลอยก็ได้ทราบข่าวจากคุณเปรมว่าในหลวงทรงพระประชวรแต่คุณเปรมก็พูดอย่างเห็นเป็นของธรรมดาว่าไม่หนักหนาอะไรหรอกแม่พลอยพระนาภีเสียนิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าเสวยโต๊ะจีนในงานเลี้ยงบางทีจะมีอะไรผิดสำแดงอีก 2-3 วันก็คงจะหายฉันได้ยินหมอเขากะกันว่าอีก10กว่าวันเจ้าฟ้าก็จะประสูติคงจะดีพระทัยได้ฉลองกันใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ได้เตรียมสมโภชเจ้าฟ้าไว้พร้อมแล้วแต่ว่าอีก 2-3 วันต่อมาพระอาการประชวรก็มีได้ดีขึ้นแต่ยังคงทรงพระประชวรต่อไปและพระอาการกลับทรุดลงเรื่อยๆคราวนี้พลอยสังเกตเห็นคุณเปรมหน้าไหม้ตาเกรียมลงทุกวันทุกวันแม้แต่ข่าวจากเมืองนอกว่าตาออดเรียนสำเร็จสอบไล่ได้ปริญญาและเริ่มออกเดินทางกลับบ้านในเร็วๆนี้ข่าวนี้กลับมิได้ทำให้คุณเปรมดีใจเท่าไหร่นักเมื่ออ่านจดหมายจากตาออดจบคุณเปรมได้แต่ถอนใจใหญ่แล้วก็พูดขึ้นลอยๆว่าถ้าฉันได้รับข่าวนี้เวลาอื่นฉันก็คงจะดีใจมากหรอกแม่พลอยแต่ในยามนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจมันแห้ง
ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้รื่นเริงดีใจได้เลยพระอาการในหลวงหน้าวิตกขึ้นทุกวันเขาว่าเป็นฝีหัวคว่ำในพระนาภีเมื่อวานนี้เองมหาดเล็กก็พูดว่ามีมดขึ้นเพราะบางคนเบาถ้าเป็นจริงก็แปลว่าโรคเบาหวานเข้ามาแทรกเจ้าประคุณเอ้ยขอให้ท่านหายวันหายคืนเถิดฉันรู้ตัวว่าฉันมีร่มโพร่มไทรเหลืออยู่เพียงแผ่นดินนี้แต่หมู่นี้ฉันฝันร้ายติดกันมาหลายคืนแล้วใจคอไม่ค่อยสบายเลยบนบานศาลกล่าวไปทั่วทุกแห่งแล้วจนฉันแต่เท้าฮิรันฮูเห็นแกเคยคุยไว้นักหนาว่าแกถวายตัวไว้คอยคุ้มครองพระองค์มิให้มีอันตรายถ้าคราวนี้ท่านเป็นอะไรฉันกับอิตาฮิรันฮูนี่เห็นจะต้องตัดญาติขาดมิตรเลิกนับถือกันทีเดียวฟังแล้วคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจนะคะสำหรับเท้าฮิรันฮูคุณเปรมเคยเล่าให้พลอยฟังว่าเท้าฮิรันฮูนั้นเป็นอมนุษย์ตนหนึ่งสิงอยู่ที่สุโขทัยซึ่งเป็นราชธานีโบราณครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสุโขทัยเมื่อตอนที่เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชท้าวฮิรันฮูมาปรากฏในพระสุบินกราบทูลให้ทรงทราบชื่อเสียงแล้วก็เรื่องราวของตนจากนั้นก็ถวายตัวเป็นเทพารักษ์ประจำพระองค์คอยคุ้มครองป้องกันอันตรายและก็จะตามเสด็จไปทุกแห่งครั้นบรรทมตื่นจากพระสุบินแล้วก็โปรดให้สร้างรูปท้าวฮิรันฮูตามที่ทรงจำได้แล้วก็เชิญรูปนั้นไปในทุกที่ที่เสด็จไปประทับที่พญาไทยก็มีรูปใหญ่แล้วก็โปรดให้ตั้งเครื่องเส้นเป็นนิดแล้วก็มีรูปเล็กอีกรูปหนึ่งติดรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์ปัจจุบันนี้นะคะที่วังพญาไทในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มีรูปของท้าวฮิรันฮูนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพกราบไหว้ของผู้คนในที่นั้นนะคะรวมไปถึงบรรดาคนทั่วไปที่เจ็บไข้ได้ป่วยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มากราบไหว้เคารพบูชานะคะบนบานสันกล่าวท้าวฮิรันฮูกลับเข้าเรื่องต่อนะคะวันหนึ่งคุณเปรมกลับมาบ้านตอนเย็นค่ะแล้วก็บอกว่าเจ้าฟ้าประสูติแล้วแม่พลอยเจ้าฟ้าชายหรือเปล่าเปล่าเจ้าฟ้าหญิงคุณเปรมตอบอย่างอ่อนใจแล้วทรงทราบหรือยังทรงทราบแล้วตั้งแต่ตอนประสูติเมื่อเช้าเพราะเสียงประโคมดังก็ไปถึงในที่บนจักรพรรดิมีแต่เสียงปี่พาทย์ไม่มีเสียงประโคมแตรสังก็ทรงทราบได้ทันทีอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมว่าถ้าเป็นพระโอรสก็จะมีเสียงประโคมแตรสังนะคะเป็นอันว่าพลอยพูดยังไม่ทันจบคุณเปรมก็พยักหน้าเป็นอันว่าแผ่นดินตกแก่พระเจ้าน้องยาเธอเพราะไม่มีพระราชโอรสองค์ไหนกันคุณเปรมก็เห็นจะเป็นทูลกระหม่อมเอียดน้อยคุณเปรมตอบแล้วก็ถอนใจเย็นวันนั้นคุณเปรมอาบน้ำแล้วก็ไม่ยอมอยู่กินข้าวบอกว่าไม่มีแก่ใจถึงจะกินก็คงจะกินไม่ลงแล้วก็รีบกลับเข้าไปนั่งเฝ้าพระอาการบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้บ่ายๆก่อนจะเข้าวังคุณเปรมก็เล่าถึงเรื่องที่เขาเชิญเจ้าฟ้าประสูติใหม่เข้าไปให้พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรข้างพระที่ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวได้แต่เอาพระหัตถ์วางบนพระองค์เจ้าฟ้าเบาๆแล้วน้ำพระเนตรไหลมีได้ตรัสว่าอย่างไรทำให้พลอยต้องน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวด้วยความสงสารคืนนั้นทั้งคืนพลอยนอนไม่ค่อยหลับจิตใจหดหู่ผิดปกตินึกสงสารพระเจ้าอยู่หัวสงสารคุณเปรมรู้สึกวังเวงยังบอกไม่ถูกเช้าวันรุ่งขึ้นพอพลอยตื่นล้างหน้าก็ได้ยินเสียงช้อยเดินพูดขึ้นมาบนตึกว่าพอประตูวังเปิดฉันก็รีบออกมาทีเดียวและช้อยก็โผล่เข้ามาในห้องด้วยเครื่องแต่งกายชุดดำทั้งตัวพอเห็นพลอยช้อยก็พูดขึ้นว่าสวรรคตเสียแล้วแม่พลอย
พลอยรีบล้างหน้ามือไม้สั่นด้วยความตกใจความเสียใจเป็นส่วนตัวอย่างที่เคยรู้สึกเมื่อแผ่นดินก่อนมิได้บังเกิดขึ้นเพราะแผ่นดินนี้พลอยขาดความใกล้ชิดมีแต่ความตกใจแล้วก็รู้สึกใจหายในข่าวสวรรคตความรู้สึกเหมือนบ้านแตกสแลกขาดอีกครั้งหนึ่งพลอยรู้โดยสัญชาตญาณว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องกระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยู่ของตนและของคนทั่วไปอย่างแน่นอนสวรรคตเมื่อคืนนี้ตอนดึกฉันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกเพราะอยู่ห่างแต่เท่าที่เห็นก็ขนลุกตอนนั้นฉันนอนไม่หลับออกมาลูบตัวข้างนอกเหลือบมองไปทางพระที่นั่งจักรพรรดิเห็นดาวตกดวงโตทีเดียวเกือบเท่าลูกมะพร้าวในแม่พลอยฉันตกใจทับสิ้นสติพอดาวดวงนั้นจะลับหลังคาพระที่นั่งไปความสว่างของดาวทำให้กระเบื้องเคลือบมุงหลังคาพระที่นั่งสว่างโร่กระท้อนกลับขึ้นมาราวกับไฟไหม้อีกสักครู่หนึ่งคนเขาก็วิ่งมาบอกว่าสวรรคตแล้วเขาเล่าว่าตอนที่มีแสงสว่างนั้นขุนนางที่เฝ้าอยู่ข้างหน้าลุกฮือกันด้วยความตกใจบางคนถึงกับวิ่งทะลันเข้ามาถึงประตูนึกว่าเกิดอะไรขึ้นพลอยนั่งคุยกับช้อยเบาๆอยู่บนตึกรอให้คุณเปรมเนี่ยกลับมาบ้านแต่ปรากฏว่าก็นั่งรอกันอยู่นานกว่าปกติจนเกือบบ่ายโมงคุณเปรมจึงได้มาถึงพอเห็นหน้าคุณเปรมพลอยก็ต้องสะดุ้งเพราะคุณเปรมดูเหมือนจะแก่ลงไปหลายปีภายในเวลาชั่วคืนเดียวตาของคุณเปรมลึกกรวงแดงเหมือนกับร้องไห้มาจนสิ้นน้ำตาเสียแล้วใบหน้าซีดเผือดแก้มตอบเข้าไปจนกระดูกแก้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณเปรมเดินขึ้นบ้านอย่างอ่อนประโหยโรยแรงเห็นพลอยนั่งอยู่กับช้อยก็ไม่ได้พูดว่าอะไรแต่เดินผ่านเลยเข้าไปในห้องพระทำให้พลอยต้องรีบลุกขึ้นแล้วก็เดินตามเข้าไปติดในห้องมีพระบรมรูปองค์ใหญ่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตั้งอยู่คุณเปรมเดินเข้าไปถึงตรงหน้าพระบรมรูปแล้วก็ค่อยๆคุกเข่าลงหมอบกราบถวายบังคมแล้วคุณเปรมก็ซบหน้าเป็นลมสิ้นสติอยู่ตรงนั้นจบแผ่นดินที่สอง